ขึ้นข้างบนก็ลำบากแล้วเดี๋ยวนี้จึงไม่ขึ้นนะขึ้นก็เหมือนภูขึ้นภูเขาทั้งลูกนั่นแหละอยู่ที่เสียงก็ไม่ออกแล้วเสียงก็เป็นอย่างนี้นะนี่ก็จะอาศัยอันนี้เท่านั้นเวลาพูดธรรมะธรรมโมที่ต่อจากนี้ไปก็ไม่มีอะไรนะเรื่องพิธีเข้าพรรษาเข้าแล้วนะเอาเรียบร้อยแล้วสำหรับผู้ที่ไปเข้าวัดของตนก็ไปทำทีหลังก็ได้นะสำหรับทางวัดนี้ก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วเสียงไม่ออกนะวันนี้นะ เสียงหมด หมดกำลังเสียงพูดไม่ออกละต่อไปนี้มันจะเทศไม่ได้แล้วนะนี่ก็เริ่มแล้วนี่เสียงแหบเสียงอะไรไป วันนี้ไม่สบายด้วยตั้งแต่ก่อนกลางคืนมาเมื่อเช้าฉันทำงานเสร็จแล้วก็ไม่สบายปวดระบมมดในร่างกายนี่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ละเลยไปให้พระนวดเส้นในที่หนองกองแล้วก็ลืมกินยาคือยานี่มันคือพระอะไรพาราเซตามอลดีอยู่นะแต่มันลืมฉันยาละสำหรับเรื่องดูเรื่องยากับผมเนี่ยไม่ได้เรื่องนะมันเคยฟัดกันมาตั้งแต่ออกปฏิบัติยาเม็ดเดียวไม่เคยติดตัวเลยนะ เวลาเป็นมานี่เอากันเลยวะ เวลาจะเป็นไข้มันเอาไข้มาจากไหนนั่นเวลามันหายมันจะเอาความหายมาจากไหนมันก็อยู่ในกายอันเดียวกันนี่วะบางทีก็ซัดกันเลยนะเอากำลังใจละสู้กำลังใจนี่สำคัญมากนะมันจะหนักขนาดไหนร่างกายใจไม่ไหวนี่ข้ามไปได้ข้ามไปได้เป็นอย่างนั้นนะถึงกระทั่งเวลาอยู่หนองผือนี่ก็นิสัยมันก็เป็นอย่างนั้นด้วยเวลาเจ็บไข้พ่อแม่ครูอาจารย์นี่เอาให้พระเอายามาให้ฉันเม็ดหนึ่งเอามาแล้วกำลังนอนไข้อยู่เนี่ยอยู่แคร่เล็กๆในป่าเอามาให้ฉันบอกไม่ฉันจะบอกงั้นเลยคงไม่เสียความเคารพในครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพราะเราเคารพธรรมธรรมครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็กราบอยู่แล้วนั่นเอาตรงนั้นนะบอกไม่ฉันนั่นแหละเอาธรรมเขาว่าเลยแล้วการต่อสู้การเป็นธรรมมันเอายาไม่ให้ฉันให้พระเอายาไม่ให้ฉันเราบอกไม่ฉันพระนั่นก็ถือกลับไปถือกลับไปไปถึงท่านแล้วสักเดี๋ยวท่านมาเองนะพอมาปั๊บเนี่ยไหนเป็นยังไงไข้นะท่านว่างั้นแล้วครบคันดีนะมันเป็นยังไงใครนั่นล่ะมันจะไม่ยอมฟังยาเจียวเหลืออันว่าอันพูดมีลักษณะแปลกๆอยู่นะยาทั้งหลายไข้ทั้งหลายทั่วโลกเขาฟังยากันนั้นทำไมไข้นี้มันจะไม่ฟังยาเลยเอาปุ๊บๆเอายามาให้เราเม็ดหนึ่งเอาเลยเดี๋ยวนี้หายเดี๋ยวนี้แหละยานี่ยาเทวดาสู้ไม่ได้นั่นเห็นเวลาท่านจะพูดเอายานี่เทวดาสู้ไม่ได้ฉันเดี๋ยวนี้หาเดี๋ยวนี้เลยไอ้ยื่นกันมาก็ความเคารพครูบาอาจารย์เราก็ต้องฉันให้ละพอฉันเสร็จแล้วก็ทั้งท่านทั้งเราไม่เคยถามถึงว่ายาฉันแล้วเป็นยังไงเราก็ไม่เคยพูดถึงจนกระทั่งป่านนี้เป็นอย่างนั้นแหละเพราะท่านรู้นิสัยเราเอาจริงนี่นะไม่ได้ธรรมดาทำอะไรเอาจริงเอาจังทุกอย่างไม่ละแหละความละแหละไม่ใช่ธรรมคือกิเลสทั้งนั้นความจริงจังในอัตในธรรมถึงขั้นที่ควรจะเป็นขนาดไหนเอาทุ่มกันลงไปทุ่มกันลงไปเรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรม วันนี้เสียงไม่ออกนะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละที่วันนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาพระที่อยู่ในที่ต่างๆขอให้พากันตั้งอกตั้งใจ
เมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาไม่ใช่เมืองเหมือนเมืองทั้งหลายนะพุทธศาสนานี้ในโลกนี้มีศาสนาเดียวผู้ตามเหตุตามผลตามหลักความจริงไม่ได้ดูถูกเหยียบย่ำศาสนาใดผู้ด้วยการพิสูจน์ปฏิบัติตามเป็นที่ยอมรับแล้วว่าเป็นศาสนาพุทธคืออย่างผู้ที่บำเพ็ญตามและปฏิบัติตามมันให้ถึงความพ้นทุกข์และรู้ได้จริงๆถึงเรียกว่าพุทธศาสนาศาสนาของท่านผู้รู้ท่านผู้รู้ก็คือองค์ศาสดาเป็นผู้สิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือในพระทัยแล้วนำธรรมมาสอนโลกศาสนาเหล่านั้นก็เป็นหลักธรรมชาติเพราะตามความจริงของเขาศาสนาใดก็มีแต่คลังกิเลสเป็นเจ้าของศาสนาไม่ใช่ผู้คลังแห่งธรรมเป็นเจ้าของศาสนาผู้เป็นคลังแห่งธรรมเป็นเจ้าของศาสนาก็คือพระพุทธเจ้าของเรากิเลสแม้เม็ดหินเม็ดทรายไม่มีเลยมีแต่ธรรมล้วนๆในพระทัยการแสดงออกของพระพุทธเจ้าผู้สิ้นกิเลสแล้วจึงแสดงถูกต้องแม่นยำที่เรียกว่าสวากาธธรรมตรัสไว้ชอบแล้วดังที่สวดกันอยู่ทุกวันนี้ว่าสวากาโตภควตาธรรมโมนี่เป็นต้นนะพระธรรมอันพระผู้มีพระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วชอบแล้วไม่มีอะไรบกพร่องเป็นธรรมที่สมบูรณ์แบบออกมาจากท่านผู้สมบูรณ์ในธรรมทั้งหลายแล้วคือพระพุทธเจ้าจึงมีศาสนาเดียวพูดตามหลักความจริงมีนอกจากนั้นเจ้าของศาสนาเป็นครั้งกิเลสคือเป็นคนมีกิเลสอยู่เหมือนท่านเราการสอนจะไม่พ้นจากกิเลสที่จะนำหน้าสอนสอนด้นเดาเกาหมัดไปอย่างนั้นหาความจริงไม่ได้บางทีคือชอบใจอย่างไรก็สอนไปว่าสิ่งนั้นถูกสิ่งนี้ถูกไม่ชอบใจก็ว่าสิ่งนั้นผิดไปอย่างนั้นก็ได้เรื่องของกิเลสต้องเป็นเข้าตัวเองเสมอไม่ได้เข้าความจริงเหมือนธรรมเป็นหลักความจริงนี่พระพุทธเจ้านี้แสดงเป็นหลักความจริงไม่เอียงไม่เอียงอคติไม่เป็นความจริงล้วนๆจึงเป็นศาสนาชั้นเอกที่มีศาสนาเดียวในโลกนี้ที่จะลื้อขนสัตว์โลกให้ได้หลุดพ้นจากทุกข์เป็นลำดับลำดาจากการบำเพ็ญของตนจะเป็นการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการเจริญเมตตาภาวนาก็ดีล้วนแล้วตั้งแต่เป็นการบำเพ็ญความดีงามตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้ตอนด้วยความถูกต้องแล้วผู้ปฏิบัติก็ดำเนินตามนั้นคือเรียกว่าสวากาธธรรมทางสายนี้เป็นทางที่ถูกต้องแล้วตั้งแต่พื้นจนกระทั่งถึงพระนิพพานไม่นอกเหนือไปจากทางคือสวากาธธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี้ได้เลยนี่เรียกว่าศาสนาของท่านผู้รู้ของท่านผู้วิเศษท่านสอนอย่างนั้นอันนี้เราเป็นชาวพุทธนับว่ามีวาสนาเอาใครจะพบได้ง่ายๆหรือเรื่องพุทธศาสนาในโลกนี้ก็มีพุทธศาสนาแห่งเดียวการพูดทางนี้เราพูดตามหลักความจริงเลือกเฟ้นไปหาที่ไหนท่านเหมือนเราเหมือนท่านก็เป็นอย่างนั้นนะแต่พุทธศาสนาเหล่านี้ไม่ได้เหมือนเพราะฉะนั้นใน3เดือนโลกธาตุนี้บรรดาสัตว์ทั้งหลายจึงยอมกราบพระพุทธเจ้ากราบธรรมของพระพุทธเจ้าได้สนิทติดใจตลอดมาตั้งกับตั้งกันแม้พระพุทธเจ้าพระองค์ใดจะมาตรัสรู้ก็ตรัสรู้แบบเดียวกันคือฆ่าฟันกิเลสให้ขาดสะบั้นลงจากพระทัยกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นเป็นโลกวิถูรู้แจ้งทั้งโลกนอกโลกใน
โลกคนโลกผีโลกนรกอเวจีโลกสวรรค์ชั้นพรหมจนกระทั่งถึงนี้พระนิพพานไม่มีปิดบังลี้ลับในพระทัยที่ทรงอย่างทราบแล้วเลยถึงเรียกว่าพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาโลกวิถูรู้แจ้งโลกนอกโลกในหมดไม่มีโลกไหนที่จะปิดบังลี้ลับพระญาณของพระองค์ไม่อย่างทราบได้อย่างทราบได้ทั้งนั้นแม้นรกอเวจีที่สัตว์ทั้งหลายตกอยู่นั้นน่ะตกมาจากสัตว์มีกี่ประเภทในนรกหลุมหนึ่งๆนั้นน่ะแล้วในหลุมหนึ่งๆนั้นมีสัตว์จำนวนมากมายก่ายกองตัวเองก็ไม่ทราบว่าได้สร้างกรรมอันใดจึงได้มาตกนรกหมกไหม้เช่นนี้ไม่ว่านั้นสัตว์นรกตัวใดในนรกหลุมไหนไม่มีสัตว์นรกรายใดเลยที่จะทราบได้ในกรรมของตนว่าได้ทำกรรมนั้นไว้นั้นไว้นั้นไว้จึงได้มาตกนรกหลุมต่างๆกันเสวยทุกข์ทรมานหนักเบาต่างกันอย่างนี้ไม่มีใครทราบแต่พระพุทธเจ้าทรงทราบได้ตลอดทั่วถึงในสัตว์แต่ละหลายๆได้สร้างกรรมอะไรไว้กรรมอะไรไว้หนักเบามากน้อยเพียงใดพระพุทธเจ้าทรงอย่างทราบด้วยพยานหมดไม่มีคำว่าจะมาลี้ลับต่อพยานอย่างทราบของพระพุทธเจ้าได้เลยนี่จึงสมควรอย่างยิ่งที่เป็นศาสดาเอกของโลกการพูดถึงเรื่องนรกเราพูดเพียงย่อเป็นเอกเทศนรกหลุมใดก็ตามสัตว์นรกรายใดก็ตามที่พระพุทธเจ้าจะไม่ทรงทราบสาเหตุแห่งกรรมที่เขาทำกันมามากน้อยนั้นไม่มีทรงทราบตลอดทั่วถึงแม้แดนสวรรค์พรหมโลกจงขึ้นถึงนิพพานก็เช่นเดียวกันทรงทราบตลอดทั่วถึงว่าเทบุตรเทวดาเหล่านี้อยู่ชั้นนั้นชั้นนั้นจนถึงพรหมโลกว่าได้สร้างกรรมดีประการใดบ้างถึงได้มาเสวยสมบัติอยู่บนสวรรค์ชั้นต่างๆกันนี่ก็ทรงทราบโดยละเอียดทั่วถึงตามกรรมของวาสนาของผู้ที่สร้างมาเช่นอย่างไปสวรรค์เอาชั้นนี้มีกรรมบุญกรรมได้เพียงเท่านี้ชั้นนั้นนั้นแล้วผู้เสวยสมบัติของตนตามอำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารที่ตนได้สร้างเอาไว้นั้นมากน้อยเพียงไรพระพุทธเจ้าทรงอย่างทราบตลอดทั่วถึงสวรรค์ชั้น1ชั้น2ชั้น3จนกระทั่งพรหมโลก16ชั้นเป็นชั้นใดที่พระพุทธเจ้าจะไม่ทรงทราบของพวกถวยเทพทั้งหลายเหล่านั้นว่าได้สร้างกรรมอะไรไว้จึงต้องมาเสวยต่างๆกันอย่างนี้แม้สวรรค์พรหมโลกก็การเสวยกรรมก็ต่างกันหนักเบาต่างกันเช่นจาตุมเป็นชั้นหนึ่งของพวกเทพชั้นปรินิมิตวสาวดีเป็นชั้นสูงสุดของเทวดาวาสนาสูงสุดในชั้นนั้นก็ได้ไปอยู่ในชั้นตั้งแต่จาตุมขึ้นไปหาปรินิมิตวสาวดีชั้นที่6เหมือนกันหมดจะนอกเหนือไปข้ามรั้วข้ามราวข้ามสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ไปเกิดตามความต้องใจต้องการของตนอย่างนั้นไม่ได้เพราะกรรมเป็นผู้พาไปกรรมเป็นผู้พาเกิดท่านจึงสอนไว้ว่ากรรมนัตถิกรรมะสมังพลังไม่มีอนุภาพใดที่จะมีอำนาจมากเหนือกรรมดีกรรมชั่วนี้ไปได้เลยนั่นใครจะทำกรรมชนิดใดก็ตามอำนาจแห่งกรรมจะปกครองหรือบังคับไว้ได้ทุกกรรมไม่เหลืออำนาจแห่งกรรมนี้ไปได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้สร้างคุณงามความดีให้ละสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายตั้งใจสั่งสมคุณงามความดีให้เกิดมีแก่ตนแล้วตั้งใจละสิ่งที่ชั่วช้าละโมบซึ่งเป็นภัยแก่ผู้สร้างผู้ทำนั้นแหละเหมือนกันกับสร้างความดี
นี่ผู้นี้เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ได้ไปทางสู่ทางความดีความดีก็มีหลายขั้นหลายภูมิความดีในชั้นสวรรค์ชั้นนี้กับพวกเทพทั้งหลายชั้นนี้พอเหมาะพอดีกับเทพรายนั้นๆที่จะไปเสวยสมบัติในกรรมของตนอยู่ในสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนั้นจนกระทั่งถึงพรหมถึงสวรรค์ชั้นที่6แล้วจากนั้นไปถึงพรหมโลกก็เหมือนกันพวกเท้ามหาพรหมทั้งหลายพรหมทั้งหลายก็เป็นผู้สร้างความดีงามมาเช่นเดียวกันหมดจะต้องไปเกิดในสถานที่เหมาะสมกับกรรมผลแห่งกรรมของตนที่สร้างไว้มากน้อยจะก้าวการกันไม่ได้จึงเรียกว่าธรรมไม่ลำเอียงกรรมไม่ลำเอียงใครทำได้มากน้อยเพียงไรก็เป็นกรรมของผู้ทำนั้นดีก็ตามชั่วก็ตามก็ชื่อว่าได้ทำลงไปแล้วแล้วกรรมนั้นจะตามให้ผลท่านจึงสอนให้ละกรรมชั่วระมัดระวังกรรมชั่วเพราะทำลงไปแล้วเป็นภัยแก่เราเองการทำชั่วก็คือทำลายตัวเราเองการทำดีก็คือบำรุงส่งเสริมตัวเราเองเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วผลก็ได้ต่างๆกันไปไม่ใช่ว่าไปเกิดลอยๆพวกตกนรกก็ตกอย่างลอยๆไม่มีฝั่งมีฝาไม่มีเหตุมีผลไม่มีสักขีพยานแห่งการทำของตนแต่อยู่ๆแล้วก็ไปตกนรกเอาเฉยๆนี่ไม่มีในคติธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่สอนไว้แล้วด้วยความถูกต้องท่านสอนไว้ตามหลักความเป็นจริงใครจะรู้จำได้ก็ตามไม่ได้ก็ตามการทำลงไปแล้วเป็นอันว่าทำทั้งดีทั้งชั่วเหมือนกันหมดคือผู้ทำจึงต้องระมัดระวังรักษาให้ดีนี่เราเกิดมาในพุทธศาสนานี้นะว่าเรามีวาสนามากแล้วมีทั้งเพศของพระมีทั้งเพศของคฤหัสถ์ที่อาศัยความร่มเย็นจากกันและกันเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงให้ความร่มเย็นแก่โลกเช่นชาวบ้านก็มีพระ พระบวชเข้ามาในพุทธศาสนาพระที่จะให้ความร่มเย็นแก่โลกพระต้องเป็นผู้ปฏิบัติให้ความร่มเย็นแก่ตนอบความอบอุ่นแก่ตนด้วยการสร้างคุณงามความดีเริ่มตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาขึ้นไปโดยลำดับนี่คือการสร้างความดีแก่ตนให้เป็นความอบอุ่นอยู่ที่ไหนก็ตามศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีจนกระทั่งศรัทธาวิมุตติแล้วก็เรียกว่าธรรมก็ไปว่าธรรมจะเป็นสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมรวมแล้วเรียกว่าพระธรรมวินัยพระวินัยก็คือศาสดาองค์เอกองค์เอกพระธรรมก็คือศาสดาองค์เอกศาสดาองค์เอกทั้งสองประเภทนี้แหละที่เป็นที่ยึดพึ่งเป็นพึ่งตายของพระของคฤหัสถ์เราเฉพาะอย่างยิ่งพูดถึงพระผู้บวชเข้ามามุ่งต่อมรรคผลนิพพานอย่างสูงสุดเขาเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารักษาศีลสาธรรมของตนให้ดีชีวิตจะขาดไปก็ขอให้ขาดไปเขาไม่มีศีลเขาก็ตายได้เช่นเดียวกับเราแล้วมีศีลมีธรรมจะไปกลัวตายด้วยการสร้างความดีนี้ได้ยังไงเราต้องตั้งใจปฏิบัติศีลมีอยู่กับผู้ใดนั่นแหละคือศาสดาองค์เอกอยู่กับองค์นั้นศีลก็คือพระวินัยพระวินัยก็คือองค์ศาสดาธรรมก็ตั้งแต่สมถะธรรมวิปัสสนาธรรมขึ้นไปเริ่มตั้งแต่พุทโธธัมโมสังโฆเรานำมาบริกรรมเหล่านี้เรียกว่าธรรมทั้งนั้นจนเป็นผลขึ้นมาให้เกิดความสงบใจแล้วจากนั้นก็เป็นสมาธิจิตใจแน่นหนามั่นคงเป็นวิปัสสนาทางด้านปัญญา ความคิดความอ่านแตกแก่กล้าสามารถพิจารณาค้นละกลละกายทั้งตัวเขาตัวเรารวมแล้วค้นทางโลกธาตุในโลกอนิจจังทุกขังอนัตตานี่มันมีครบถ้วนเราพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้ครบถ้วนเพราะเรายึดถือสิ่งเหล่านี้เต็มหัวใจเราเมื่อต่างคนต่างพิจารณาสิ่งเหล่านี้เฉพาะอย่างยิ่ง
หลังอุปัชฌาย์ท่านมอบให้ว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจนี้ล่ะเป็นภูเขาหนายิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกใช่ภูเขาทั้งลูกเขายังทำลายให้แตกกระจายเอามาทำประโยชน์เช่นถนนหนทางหรือสิ่งต่างๆได้ตามความต้องการใครทำลายได้ภูเขาแต่ภูเขาภูเรานี้ไม่มีใครสนใจทำลายมีแต่ส่งเสริมขึ้นมาให้สวยให้งามให้มีความแน่นหนามั่นคงอันนี้จังเต็มหัวอยู่ก็ไม่ว่าจะเป็นจะตายอะไรประหนึ่งว่าไม่มีป่าช้าคนหูหนวกตาบอดเป็นอย่างนั้นไม่มองอัดมองธรรมเพราะนั้นท่านถึงให้สอนสิ่งเหล่านี้ให้เป็นอุบายของสติปัญญาสมถะธรรมเมื่อจิตยังไม่ได้รับความสงบเราจะเจริญสมเกสะกรรมฐาน5คือเจสาลุมานะขาทันตาตะโจนี่เป็นคำบุริกรรมเพื่อเป็นสมถะธรรมได้ทุกคำได้ทุกบทในเจสาโลมานขาสันตาตะโจเมื่อมีจิตสงบแล้วเราจะนำกรรมฐานทั้ง5คือเจสาโลมานขาสันตาตะโจมาเป็นหินรับปัญญาเอาเจสาโลมานขาสันตาปัจจโจนี่แหละเป็นหินรับปัญญาวินิจพิจารณากลับไปกลับมาข้างบนข้างล่างด้านขวาสถานกลางตลอดทั่วถึงในสกุลกายของเขาของเราแล้วจิตของเราก็จะสว่างสวัยขึ้นมานี่อารมณ์มีเกสาโลมานขาทันตาตะโจเป็นต้นจึงเป็นได้ทั้งสมถะเป็นได้ทั้งวิปัสสนาในเบื้องต้นก็อาศัยกรรมฐาน5นี้เป็นสมถะเครื่องกล่อมใจให้ใจได้อาศัยกรรมฐาน5นี้บทใดตามแต่เจ้าของจะชอบใจหรือพิจารณามันจะซึมซาบไปหมดทั้ง5อย่างหรือซึมซาบตลอดทั่วถึงในสกุลกายเหล่านี้ก็เป็นกรรมฐานด้วยกันก็ให้พิจารณาสิ่งเหล่านี้ไปจนใจมีความสงบร่มเย็นร่มเย็นไปโดยลำดับเมื่อร่มเย็นจิตมีฐานแห่งความสงบและกลายไปค่อยก้าวขึ้นสู่สมาธิสมควรแจกทางด้านปัญญาแล้วก็เอากรรมฐานทั้ง5นี่ล่ะเจสาโลมานาขาทันตาตะโจผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าเต็มสารพัดร่างกายนี้แยกออกมาเป็นวิปัสสนาที่ทายดูให้เห็นชัดเจนสิ่งเหล่านี้ในตัวของเหล่านี้มีอะไรที่มีความสะอาดสวยงามที่น่าติดพันน่ารักใคร่ชอบใจมันมีตรงไหนตั้งแต่ผิวหนังก็ยังมีขี้ใครเป็นเหงื่อเป็นขี้ใครเริ่มแล้วตั้งแต่นี้เข้าไปลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งมีตั้งแต่ส้วมแต่ฐานของพุทธคุณเต็มตัวมนุษย์เราแล้วเอามนุษย์นี่อวดใครว่าเป็นความสะอาดเป็นคนสะอาดมันเหมือนกันกับสัตว์ทั้งหลายทั่วๆไปแต่สัตว์ทั้งหลายเขายังไม่มีความสามารถที่จะขี้คลายสิ่งเหล่านี้ให้มาเป็นประโยชน์ทางด้านสติปัญญาพวกคุณธรรมขั้นสูงขึ้นไปตอนนั้นท่านจึงไม่ได้กล่าวถึงสัตว์ท่านมากล่าวถึงผู้ที่มุ่งมั่นต่อแดนมรรคผลนิพพานเช่นนักบวชเราโยกเกสาโลมานี่ให้เลยเอานี่ละสนามรบกับกิเลสอยู่ที่ตรงนี้เกสาโลมานขาทันตาตะโจนี่ภูเขาลูกใหญ่โตที่สุดอะไรจะมาทำลายภูเขาลูกนี้ไม่ได้นอกจากธรรมมีสติปัญญาธรรมเป็นต้นเท่านั้นที่ด้วยความเพียรเป็นเครื่องหนุนความอดความทนความอุตสาห์พยายามเป็นเครื่องหนุนกันมีสติปัญญาเป็นเครื่องพาก้าวเดินนี่เท่านั้นเมื่อคลี่คลายไปหลายครั้งหลายหนสิ่งเหล่านี้ที่เคยเป็นอารมณ์แห่งสมถะคือทำใจให้สงบอิ่มอารมณ์ไม่แส่สายไปแล้วก็นำความสงบนี้ไปทำงานทางด้านปัญญาคลี่คลายอยู่ทั้งผมขนและฟันนี่แหละแต่ก่อนเราบริกรรมให้เป็นความสงบทีนี้คลี่คลายสิ่งเหล่านี้ออกให้เป็นทางด้านปัญญาเอาตั้งแต่ผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเข้าทะลุเข้าไปหมดในสกุลกายนี้มีอะไร
เป็นของสวยงามไม่มีอะไรที่อยู่ที่อาศัยจะสะอาดสะอ้านขนาดไหนขัดถูกันด้วยอะไรก็ตามราคาระค่ำราคาปลูกบ้านปลูกเรือนหลังหนึ่งมันเท่าไหร่ราคาของมันเป็นกี่ล้านกี่ร้อยล้านเอามาปลูกมาสร้างขึ้นแล้วเพื่อป่าช้าผีดิบเพื่อศพคนเป็นนี่แหละไปอยู่ที่นั่นจะเป็นใครที่ไหนไปตัวของเรานี่แหละเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของเรือนตัวนี้คือตัวสกปรกบ้านเรือนจะปลูกสร้างขึ้นสวยงามขนาดไหนตกแต่งให้ดีขนาดไหนก็ไม่พ้นความสกปรกที่ร่างกายตัวสกปรกอันใหญ่หลวงป่าช้าผีดิบซากผีดิบนี่เข้าไปคราเข้าทำลายจึงต้องได้ซักได้ถูจึงต้องได้ชะได้ล้างขัดถูกันตลอดเวลาย่นเข้ามาหาร่างกายอันนี้ร่างกายอันนี้ก็คือซากผีดิบต้องชะต้องล้างต้องอาบต้องสงอยู่อย่างนั้นตลอดแม้เสื้อผ้าที่อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกับตนก็ต้องได้ซักได้ฟอกได้ซักได้ฟอกได้ชะได้ล้างบ้านเรือนที่นอนหมอนมุ้งถ้าร่างกายมนุษย์นี่เข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรสิ่งนั้นจะสะอาดขนาดไหนก็ตามกลายเป็นของสกปรกก็ตามกันหมดต้องถูกชะถูกล้างเหมือนกันกับร่างกายตัวสกปรกนี่แหละนี่ท่านให้พิจารณาอย่างนี้นี่ละการที่จะมาพิจารณาเพื่อจะปล่อยวางสิ่งเหล่านี้อันเป็นภาระอย่างหนักอึ้งทีเดียวภูเขาไม่ได้หนักเท่าภูเรานี่นะภูเรานี่หนักมากแต่ไม่มีใครทำลายมีพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเท่านั้นเป็นผู้ทำลายแต่ก็จะกระจายไม่มีชิ้นใดต่อกันว่าจะเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเขาเป็นเราเป็นหญิงเป็นชายเป็นของสดสวยงดงามพอจะยึดถือแบกกองทุกข์เข้ามาจากอุปทานความถือสิ่งเหล่านี้หมดไปโดยลำดับจนกระทั่งสิ่งเหล่านี้ขาดไปหมดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อนี้ก็เป็นธาตุธรรมดาก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟสติปัญญาแก่กล้าสามารถสลัดออกได้ ไม่มีอะไรเหลือภายในใจจิตใจก็ยิ่งสง่างามขึ้นเป็นลำดับเริ่มต้นตั้งแต่ภาวนาเกสาโลมานาขาทันตาตะโจนี่เป็นคำบริกรรมจิตมีฐานสงบขึ้นมาแล้วก้าวเข้าสู่สมาธิแน่นหนามั่นคงขึ้นไปที่นี่ก็ออกปัญญาพิจารณาชาล้างสิ่งที่กล่าวมาแล้วนี้มันสกปรกอยู่ตรงไหนสติปัญญาผ่านได้หมดชาล้างได้หมดไม่มีน้ำใดมันที่จะสะอาดสะอ้านมีความสามารถชำระล้างสิ่งที่สกปรกคือกิเลสนี่ได้เหมือนธรรมสติธรรมปัญญาธรรมชาล้างเข้าไปได้หมดชาล้างเข้าไปจนกระทั่งถึงขั้นจิตบริสุทธิ์พุทโธเต็มดวงกิเลสคือความสกปรกขาดสะบั้นไปจากใจกลายเป็นพุทธะเป็นว่าชักดวงนี่แหละท่านว่าตรัสรู้ธรรมจากการชาล่าด้วยกรรมฐานของเราที่รับประจักษ์อุปัชฌาย์ว่าเกสาโลวาและขาถัตตาตะโจเนี่ยให้เอาเราว่าพิจารณาตั้งใจอกตั้งอกตั้งใจทำนี่เราพูดแต่เพียงย่อๆไม่พูดกว้างขวางอย่างนี้พอทั้งธาตุขันและเวลาจะไม่อำนวยสำคัญก็คือธาตุขันเรื่องเวลาอัตธรรมนั้นพอพูดกันได้แต่เรื่องธาตุขันนี้อ่อนลงทุกวันจึงพูดได้เพียงย่อๆขอให้ทุกท่านได้นำไปพูดปฏิบัติพระเราเท่านั้นเป็นผู้ที่จะตักตวงอมรรคผลนิพพานได้ก่อนผู้อื่นผู้ใดเพราะหน้าที่การงานไม่มีประชาชนญาติโยมเขาสู้เป็นอุปถัมภ์ประทากเลี้ยงดูตลอดตัวถึงไม่มีอะไรบกพร่องไม่ว่าที่อยู่ที่อาศัยสบงจีวรเครื่องใช้บริขารทั้งหลายนี้มีเต็มบ้านเต็มเมืองศรัทธาผู้ที่บริจาค ก็มีเต็มบ้านเต็มเมืองเขาอยากจะศรัทธาอยากถวายแต่พระน่ะไปตีข้อมือเขาไม่ให้เขาศรัทธาก็คือพระดูพระแล้วเหมือนเปรตเหมือนผีไม่ได้เหมือนพระตาเหมือนพระของศาสดาพระนี้กลายเป็นโจรเป็นวานเข้ามาแล้วปัจจุบันนี้เห็นได้อย่างชัดเจนบวชเข้ามาเอาพระเป็นผ้าเหลืองไม่ว่าท่านว่าเราพูดให้เสมอหน้ากันไปหมดแม้ที่สุดผู้เทศก็ต้องถูก
ธรรมะเขกเหมือนกันนี่แหละเราเอาธรรมะมาเขกมาสับมายำมาชามาล้างในเวลาบวชเข้ามาแล้วแทนที่จะสั่งสมวัดธรรมชำระกิเลสให้สิ้นไปจากใจใจจะเป็นของสะอาดกลายเป็นผู้สั่งสมได้ลาภได้ยศเสริญเยินยอทั้งพระเจ้าท่านสอนให้เสียสละหมดผู้บวชนี่เป็นผู้เสียสละนักเสียสละไม่มีใครเกินนักบวชและที่สุดพระราชามหากษัตริย์รับพระพุทธเจ้าของเราพอเสด็จออกทรงผนวดสลัดบทไม่มีปรากฏเลยว่าพระพุทธเจ้าของเรานี่ย้อนเข้าไปมีความอาลัยอาวรณ์อยู่กับสำนักพระราชวังหรือความเป็นพระเจ้าแผ่นดินตัดหมดไม่มีอะไรเหลือเห็นแต่ธรรมทั้งแท่งที่เป็นธรรมอันประเสริฐเลื่อนในพระทัยเท่านั้นจึงต้องพยายามไปบำเพ็ญสละเป็นสละตายลูกใครเมียใครบริษัทบริวารของใครใครจะไม่รักใครจะไม่ห่วงใยสิทธัตถราชกุมารท่านก็เป็นคนเหมือนเก่าเหมือนเราท่านมีลูกมีเต้ามีหลานมีเหลนมีภรรยาสามีเช่นเดียวกับเราทำไมท่านสละได้นั่นละหัวใจท่านเด็ดท่านเด็ดต่อมรรคผลนิพพานซึ่งเป็นสมบัติอันล้นค่ายิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเต็มไปด้วยโกฏอนิจจังอนุขังอนัตตาอสุภะสุภังส่วนธรรมอันนั้นไม่มีนี่ท่านมุ่งต่อธรรมนั้นจึงได้อุตส่าห์พยายามออกไปสละหมดพระสละหมดสากยบุตรเป็นอย่างนั้นปฏิบัติตนเพื่อละเพื่อนั้นการยืนการเดินการนั่งการนอนมีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาศีลสมบูรณ์ตลอดเวลาเท่ากับตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาระยะบททั้งสี่ยืนได้ตั้งต่อเวทหลับเท่าไรเป็นผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยความมีสติรักษาศีลสาธรรมของตนอยู่ตลอดไม่ให้ห่างเหินอย่างนี้ก็ชื่อว่าผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือใครก็คือพระธรรมและพระวินัยพระธรรมกับพระวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแล้วนี่เมื่อใครมีเป็นผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติทั้งศีลทั้งธรรมให้สมบูรณ์ในจิตใจความประพฤติหน้าที่การงานอยู่ในวงของสมณะที่จะบำรุงส่งเสริมจิตใจของตนให้ดีจากหน้าที่การงานนั้นๆผู้นี้แหละเป็นผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกฝีก้าวพระพุทธเจ้ามาในนิพพานก็ธรรมวินัยอยู่กับเรานิพพานไปไหนท่านประกาศหรือมอบให้แล้วว่าธรรมและวินัยนั่นแหละเป็นครูเป็นอาจารย์ก็คือสมบัติอนันต์ค่านี่แหละเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้จะแนะนำสั่งสอนท่านทั้งหลายแทนเราตถาคตนะอันเรานี่ก็มีแต่ร่างกระดูกเหมือนกับท่านทั้งหลายนั่นแหละเอาของวิเศษวิโสอะไรสิ่งที่วิเศษวิโสเราตถาคตได้มอบให้แล้วคือพระธรรมพระวินัยให้ตั้งใจรักษาอยู่ที่ไหนอย่าปล่อยวางเรื่องศีลเรื่องธรรมจะเป็นเท่ากับตามเสด็จพระพุทธเจ้าตลอดเวลาหรือมีพระพุทธเจ้าติดตัวพุทธังธัมมังสังฆังสังฆะจามิติดตัวตลอดเวลาจากการประพฤติปฏิบัติดีของเรานี่ต่างหากนะเป็นผู้ปฏิบัติดีนี่แหละพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วจากนั้นก็มรรคผลนิพพานเรื่องศีลเรื่องสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติจะอยู่กับการพุทธปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเราแล้วก็รวมมาศาสนาก็อยู่ที่ตัวของเราตามเสด็จพระพุทธเจ้าตลอดเวลาด้วยความประพฤติดีงามของเราจากศีลสมาธิปัญญาก้าวเข้าไปเรียกว่าติดตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยความภาคเพียรไม่ละไม่ท้อไม่ถอยมีความขยันหมั่นเพียรพระพุทธเจ้าพาตายเอ้าพระพุทธเจ้าจะพาสัตว์ตกนรกมีเราเป็นต้นเอาให้ตกศาสดาองค์เอกสอนโลกให้ตกนรกที่ไหนมีแต่กิเลสเนี่ยเป็นเครื่องหลอกลวงสัตว์โลกให้ตกนรกหมกไหม้ตลอดมาเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตมีแต่ชำระล้างออกไปทำให้สมชื่อสมนามของพระนะเราบวชเป็นพระเป็นสากยบุตรมาแล้วเช่นเดียวกับสากยบุตรในครั้งพุทธกาลคือลูกตถาคตเหมือนกันหมดศีลสมาธิที่มอบให้ลูกให้เต้ามาเป็นมรดกอันเลิศเลอก็เหมือนกันหมดการประพฤติปฏิบัติของเราให้สมศักดิ์ศรีกับธรรมและศีลที่ท่านมอบให้แล้ว
เย้าความเลอะเลอะเถอะๆไปอันคราเข้าไปเหยียบย่ำทำลายของศีลทำลายศีลธรรมมันจะกลายเป็นพระเลอะเลอะเถอะๆพระกวนว่านกวนเมืองพระโสกโปกโดยอาศัย ผ้าเหลืองคลุมหัวแล้วก็ยิ่งมียศมีลาภขึ้นมาในหัวใจแล้วสั่งสมกิเลสขึ้นเรื่อยแทนที่จะสละกิเลสทั้งหลายสั่งสมธรรมขึ้นมากลับกลายเป็นธรรมไม่มองทำไม่เหลวแลหัวใจไม่มีธรรมมีตั้งแต่ความโลภราคะตัณหาเต็มมันอยู่ในหัวใจแล้วความโกรธให้ได้สมใจไม่ได้สมใจใครมาขวางไม่ได้ฆ่าเลยฆ่าเลยฆ่าไม่ได้จ้างให้ไปฆ่าเห็นไหมพระสมัยปัจจุบันนี้มีเวลานี้พระเป็นมหาโจรครับอยู่ในกลางผ้าเหลืองนี่แหละกลางพุทธศาสนาเป็นท่านเป็นเราหรือเป็นใครสอนด้วยกันทั้งหมดอยู่เวลานี้ไม่ได้สอนว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีใครทำผิดเป็นแบบเดียวกันหมดนี่พระพุทธเจ้าสอนนี่ละเดี๋ยวนี้มันสั่งสมดังนั้นลาภก็ให้ได้มากกว่าเพื่อนทุกสิ่งสำหรับยศสรรเสริญเยินยอให้ได้กว่าประชาชนเขาซึ่งเขาไม่ได้ประกาศตนว่าเสียสละอันนี้ประกาศตนว่าเป็นนักเสียสละแล้วกลับกลายเป็นผู้สั่งสมสิ่งโสกโปกโสมมทั้งหลายนี่เข้าสู่ตัวเสมอวันนี้ก็เป็นพระโสกโปกพระทำลายชาติทำลายศาสนาบ้านเมืองจะไม่มีเหลือแล้วประชาชนญาติโยมเขาจะกราบที่ไหนไหว้ลงคอไหว้ไม่ลงจะตั้งเป็นขนาดไหนจรวดดาวเทียมม้ามันก็ไม่ไหว้เราอย่าว่ามนุษย์จะไหว้เลยนะก็ชั่วก็เห็นกันอยู่นี่เมื่อดีแล้วอยู่ที่ไหนใครไหว้ไม่ไหว้ใครนับถือไม่นับถือก็ตามทำกับเราเป็นอันเดียวกันแล้วมีความอบอุ่นตลอดเวลาให้ยึดข้อนี้ให้ดีอย่าไปเป็นว่าโลกธรรมโลกธรรมคือมีลาภมียศได้ลาภได้ยศมีแต่เสื่อมเสียไปทั้งนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่าพากันดีดกันดิ้นถ้าเป็นของดีพระเจ้าจะสั่งสอนแล้วว่าลาภยศสรรเสริญโลกธรรมแปดเอาเข้ามาให้เต็มหัวอกมันเผาคนในตกนรกทั้งเป็นนั่นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเพราะกลัวสักกายบุตรนี่มันจะตกนรกกันทั้งนั้นถึงขนาดนั้นมันยังปีนลงไปจะไปลงนรกด้วยความโลภมากมีได้ลาภได้ยศได้ความสรรเสริญเยินยอปีนเกลียวกันไปลูกลี้ลูกหล่นไม่มีใครเกินพระที่มีความโลภมากไม่มองดูหน้าพระพุทธเจ้าเลยเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปด้วยการฝ่าฝืนหลักธรรมหลักวินัยทำไม่ไหนไม่สนใจแต่เรื่องกิเลสเอาได้วันยังค่ำคืนยังรุ่งทีเดียวนี่แหละมันเสียมากพระเรายิ่งเร็วลงทุกวันนะใจเร็วลงทุกวันมีแต่ผ้าเหลืองใครจะไปกราบได้ลงของง่ายๆถ้าความประพฤติไม่ดีความประพฤติดีเจ้าของดีอยู่แล้วใครจะกราบไม่กราบไม่สำคัญไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าธรรมในใจของเราที่ประพฤติและสั่งสมอยู่ทุกวันนี้อันนี้เป็นของเลิศไม่สนใจกับใครจะมาสนับสนุนยินยอมประการใดโลกธรรมแปดเป็นสมบัติของโลกส่วนธรรมนี่เป็นสมบัติของสมณะเราได้เสียสละโลกธรรมแปดมาแล้วเข้ามาสั่งสมธรรมของเราให้ดีให้ดีจนขึ้นไปโดยลำดับเรื่องท่านกล่าวไว้ตั้งแต่ก่อนว่าพระที่ท่านไล่เข้าไปอยู่ในป่าเห็นขณะที่บวชเสร็จแล้วลูกมูลเสนาสนังนิสายปปชาตัทเตยาวชีวังอุสาโหกระโยวันประชาอุปสมบทแล้วให้ท่านทั้งหลายไปอยู่ในป่าในเขาตามธรรมเงื้อมผาป่าช้าป่าโลกชัดที่แจ้งดองฟางอโภกาศอันเป็นที่สะอาดสะดวกสบายโล่งโถงเพื่อประกอบความเพียรปราศจากสิ่งรบกวนทั้งหลายขอให้เธอทั้งหลายอุตส่าห์อยู่และบำเพ็ญในสถานที่นั้นตลอดชีวิตเถิดนี่ทุกวันนี้บวชพระวาจานี่ก็ติดอุปชามาทุกคนอุปชาไม่สอนธรรมบทนี้ไม่ได้เป็นธรรมที่เคร่งครัดมากต้องถูกปลดอุปชาไม่สอนอนุศาสตร์อันนี้แล้วอุปชาไม่สมบูรณ์แบบอุปชาปลอมถึงตนไม่ชอบขนาดไหนโอวาทข้อนี้ต้องสอนตามพระพุทธเจ้าที่บังคับบัญชาไว้แล้วให้สอนนี่ก็เป็นอย่างนั้นเห็นไหมแล้วไล่เขาในป่าในเขามันอยากไล่เขาว่านหากระดูกหมูกระดูกวัวกระดูกควายไล่เข้าหารถหาลาภหาความเฉลิมเยือนรอปีนหน้าปีนหลังปีนลมปีนแรงอาจทำมันไม่สนใจบวชเข้ามาปีนตั้งแต่หาโลก
หาสงสารความสกปรกโสมมส้วมส้วมฐานฐานไปอย่างนั้นอาธรรมที่เลิศเลอมันไม่มองดูนี่แหละถ้าจิตใจต่ำแล้วเอาผ้าเหลืองมาครอบสักร้อยผืนมันก็ต่ำอยู่งั้นเอาผ้าเหลืองครอบส้วมครอบฐานครอบมูดครอบคูดมันก็คือผ้าห่อมูดห่อคูดไม่ใช่เป็นผ้าห่อเหลืองห่อทองคำนะเราให้จะเป็นผ้าเหลืองห่อแบบห่ออะไรเวลานี่ห่ออัตถธรรมห่อศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติห่อมรรคผลนิพพานหรือจะห่อความโลภความโกรธราคะตัณหานั่นเหรอห่อตั้งแต่เป็นสิ่งที่เป็นช่วงเป็นฐานที่พระพุทธเจ้ารับสั่งให้เสียสละเสียสละนั่นเหรอแล้วคิดดูที่บรรดากษัตริย์ที่อยู่ในขั้งพุทธกาลออกเสด็จออกทรงผนวดนี้ไม่ว่าพระองค์ใดอยู่เป็นกษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินพอสละออกมาบวชแล้วไม่มองดูเลยสกุลกษัตริย์ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเลยไม่สนใจมุ่งตั้งแต่อัตถธรรมแต่มรรคผลนิพพานแล้วก็จนได้สำเร็จผลว่าเป็นสรณังคัจฉามิของเราคือสังขังสรณังคัจฉามิคือท่านเหล่านี้เองท่านนักเสียสละเราวันนักสั่งสมมันจะเข้ากันได้ยังไงพระโอวาทของพระเจ้าก็ไม่มีความหมายมันจะมีความหมายแต่กิเลสพอกหัวพระไปเสียหมดขอให้ท่านหลายจำขอให้ดีทุกคนทุกคนพามาปฏิบัติอยู่ที่ไหนให้ตัวเองชุ่มเย็นเห็นดูที่เห็นใจประชาชนญาติโยมบ้างสิเขาบวชไม่ได้เราบวชได้หรือตั้งบ้านตั้งเรือนที่ไหนเขาสร้างวัดสร้างวาขึ้นมาบ้านนอกบ้านนาที่ไหนเขาไม่ได้เบื่อหน่ายอินทราใจกับพาเลยเขาถือเป็นหัวใจของเขาเองตั้งบ้านตั้งเรือนที่ไหนเขาต้องสร้างวัดสร้างวัดเพราะอะไรเอาไว้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจให้เป็นความอบอุ่นแก่ตัวเองตื่นขึ้นมาได้ไหว้พระเมื่อเช้าก็ได้ใส่บาตรจะเข้าหาพระเจ้าพระสงฆ์เมื่อไหร่ก็ไปได้ไปแล้วมีความสงบร่มเย็นจากผ้าเหลืองจากกิริยามารยาจากการพูดการทำอาการพูดการจาเป็นอัตเป็นธรรมของท่านได้ธรรมะอันเย็นฉ่ำก็มาสู่หัวใจไปในบ้านในเรือนก็มีความสงบร่มเย็นนี่พระให้ประโยชน์แก่โลกก็ปุญญาเกตตังโลกัสสะคือพระประเภทนี้เองพระเป็นเนื้อนาบุญของโลกใครเข้าไปเป็นเนื้อนาบุญออกมาจิตใจชุ่มเย็นชุ่มเย็นชุ่มเย็นนี่เราไปที่ไหนเราเห็นไหมบ้านไหนมีที่ไหนที่ว่าไม่มีวัดบรรดาชาวพุทธเราไปที่ไหนมีวัดทั้งนั้นทั้งนั้นอยู่ในป่าในเขาเขาก็มีวัดนี่อย่าว่าอยู่ในบ้านในเมืองนี่เลยเราผู้เป็นพระเสียเองทำไมลืมเนื้อลืมตัวมันเสียขนาดไหนกับความมุ่งหมายของประชาชนที่เขาหวังพึ่งพระนะพระเนี่ยพึ่งตัวได้แล้วอย่างศีลเป็นยังไงศีลสมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงจะตรัสวิพุทธวิมุตติหลุดพ้นมรรคผลนิพพานมีวี่แววบ้างหรือไม่ถ้ายังไม่มีวี่แววนี่เน่าแพ้นะไม่เกิดประโยชน์อะไรนะพระผ้าเหลืองคุมที่สายเฉยผ้าเหลืองเต็มตลาดเอามาจากที่ไหนก็ได้จะมาห่อหัวโลนหัวโลนโกนชิ้วนี้จะกลัวเราจนหนังถลอกหมดยังเหลือแต่กระโคยังเหลือกระโหลกศีรษะมันก็ได้แต่มันไม่เป็นศีลเป็นธรรมไม่เป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาเหมือนผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติศีลธรรมอย่างแท้จริงนะให้พากันตั้งอกตั้งใจเวลานี้ทางพระของเราจะพูดอย่างยิ่งวงกรรมฐานเรานี่จะอ่อนลงอ่อนลงนะมีครูบาอาจารย์ฉุดลากไว้ฉุดลากไว้ก็ยังพอทำเนาเฉพาะวัดกรรมฐานนี่รู้สึกว่ามีมากอยู่ในป่าในเขาทำอยู่ที่ไหนเฉพาะภาคอีสานนี่มีมากกว่าทุกภาคเพราะอะไรก็เพราะต้นตออันสำคัญรากเหง้าสำคัญก็คือหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาพระสิทธิ์ประสาทธรรมะอันเลิศเลอให้แก่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายไปอบรมประพฤติปฏิบัติตามแล้วสำเร็จเป็นเพชรน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งออกมาครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เรากราบว่าอยู่ทุกวันนี้เป็นใครไปวะถ้าไม่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาเหล่านี้จะเป็นลูกศิษย์ของใครเรากราบอาจารย์ตรงนั้นอาจารย์มีแต่เพชรน้ำหนึ่งจากการอบรมของท่านมาจากพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเหล่านี้ละนั่นเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นพระจึงมีมากอยู่ทางภาคอีสานเพราะต้นลำใหญ่โรงงานใหญ่อยู่ที่นั่นแล้วแตกกระจายไปทุกภาคนั่นแหละแต่ว่าต้นลำจริงๆอยู่ทางภาคอีสานเพราะฉะนั้นทางภาคอีสานจึงมักมีกรรมฐานมาก
ป็นเพราะเหตุอะไรเป็นเพราะมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนมากพอประมาณที่อื่นๆไม่ค่อยมีนะคือพระกรรมฐานนี้มุ่งหาครูหาอาจารย์เท่านั้นเมื่อมีครูมีอาจารย์อยู่ที่ไหนท่านจะด้นดันเข้าไปเลยไม่เห็นว่าความลำบากยากเย็นเฉินใจครูอาจารย์อยู่ที่ไหนท่านจะบึกบืนเข้าไปหาเพื่ออาจเพื่อทำให้เป็นความร่มเย็นแก่ทางจิตใจนั่นเพราะฉะนั้นกรรมฐานจึงมีมากดูในสถานที่มีครูอาจารย์ให้อาจให้ทำได้เป็นอย่างดีไม่มีอยู่ในที่ไม่มีอาจมีทำถ้าไม่มีอาจมีทำอยู่ที่ไหนก็เป็นร้อยๆกันอย่างนั้นนะดีไม่ดีวัดก็เลยเป็นส้วมเป็นฐานไปแล้วพระก็เลยกลายเป็นมูดเป็นคูดในส้วมในฐานไปหมดใครจะเข้าไปกราบวัดหนึ่งหนึ่งวัดเป็นสถานที่อยู่ของผู้บำเพ็ญศีลธรรมเป็นผู้มีกายวาจาสงบตัวเองเป็นผู้สงบแล้วใครไปเจอเข้าก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสนอนกลางคืนก็นอนด้วยหน้าชื่นตาบานนะมีครูบาอาจารย์มีพระท่านผู้มีศีลมีธรรมไปให้กราบไหว้มันเย็นไปในหัวใจนี่เป็นอย่างนั้นนะทำนี้ให้ความร่มเย็นได้มากเพราะฉะนั้นการสร้างวัดสร้างวาของประชาชนทั้งหลายจึงมีอยู่ทั่วไปแต่พระเราที่อยู่ในวัดในวาอย่าให้เป็นสร้างส้วมสร้างฐานนะสร้างส้วมสร้างฐานพระไปบรรจุในนั้นก็เป็นมู่เป็นคู่เต็มวัดเต็มวาให้เขาเหมือนายทั่วประเทศไทยดูไม่ได้นะพระเรานะขอให้พากันคิดให้ดีอยู่กับเขาไม่ได้ทำไร่ทำนาซื้อถูกขายแพงอะไรก็ตามไม่มีเขาก้นขวายให้หมดถ้าพูดถึงเรื่องความสมบูรณ์ผลใครจะเกินพระวะจะกินสักเท่าไรกินให้ตายก็ได้ใช้สอยก็เหมือนกันเครื่องบำรุงรักษาเต็มหมดกุฏิจะสร้างให้หลังสวยสวยงามงามหอประสาทบนสวรรค์ยังจะสู้ไม่ได้ถ้าจะเอาตามที่เขาขอนะแต่ท่านผู้เป็นธรรมแล้วไม่มีอะไรเลิศเลยยิ่งกว่าธรรมนั่นท่านเอาตรงนั้นนะธรรมอยู่ที่ไหนอยู่ได้ในร่มไม้ชายเขาอยู่ได้ธรรมมีอยู่ความเลิศเลยมีอยู่ที่นั่นนั่นท่านเอาตรงนั้นนะที่ไหนอยู่ได้หมดขอให้มีธรรมในใจสบายไปหมดอดบ้างอิ่มบ้างไม่สำคัญธรรมนี่พาให้อิ่มตลอดเวลานี่ถ้าขาดธรรมแล้วเป็นยังไงสร้างกี่ตึกกี่ล้านกี่ชั้นมันก็ไปควนคางอยู่เหมือนคนไข้ที่ไปอยู่ในโรงพยาบาลตึกชั้นสูงขนาดไหนก็ตามเอาขึ้นไปไว้ควนคางอยู่นั้นเหมือนเสือถูกปืนนี่เป็นยังไงมันเป็นยังไงก็มันไม่เป็นสุขอยู่ที่โรงพยาบาลตึกสูงสูงนะมันเป็นทุกข์ก็ไม่เป็นทุกข์อยู่ที่โรงพยาบาลสูงสูงมันเป็นทุกข์อยู่ที่ตัวบุคคลคนไปอยู่ที่ไหนความทุกข์ก็อยู่ที่นั่นนั่นถ้าหายจากโรคแล้วอยู่ไหนมันก็อยู่ได้สบายเราสร้างความสุขให้มีในใจของเราอยู่ในป่าเขาลำนาไพรดังพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเป็นยังไงก็ลูกมูลเสนาสนังจืดชืดไปหมดแล้วเหรอหรือมีตั้งแต่ตลาดกระดูกหมูกระดูกวัวหรือเป็นบ่อแห่งมรรคผลนิพพานของพระสมัยปัจจุบันนี้นะมันเป็นยังไงยศลาภสรรเสริญยันยอเป็นบ้าอยู่นี่เหรอนี่เป็นมรรคเป็นผลของพระสมัยปัจจุบันหรือเราเป็นพระสมัยไหนให้ตื่นตัวนะถ้าไม่ตื่นตัวจะจมไปนะแล้วไม่ทราบว่าใครดีใครดีเห็นแต่ผ้าเหลืองเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ของดีของดีที่จะมีผู้ส่งไว้ด้วยศีลด้วยธรรมการประพฤติดีประพฤติชอบมันจะไม่มีในเวลานั้นให้สร้างตัวเองใครไม่สร้างให้เราสร้างตัวเองอยู่ในใจของเราอยู่ที่ไหนก็ดีหมดถ้าเราตั้งใจสร้างตัวของเราให้ดีนี่เราทำอยู่ที่นี่ทำไม่ได้จืดได้ชืดทำมาเป็นมัชฌิมาตลอดอยู่ในท่ามกลางหัวใจของโลกผู้มีความสนใจประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ได้อยู่ที่ไหนว่ามัชฌิมามัชฌิมาอยู่ท่ามกลางหัวใจของสัตว์โลกผู้ใดมีความเคารพเลื่อมใสเอาขนขวายก็มาความดีงามเช่นพระเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เป็นพระโดยสมบูรณ์อย่าให้เป็นพระขาดบาตรขาดตาเต่งพระ30ต่างพระ20ต่างพระ50ต่าง60ต่างบ้างมีเดี๋ยวนี้มันไม่มีพระเต็มบาตรนะมันมีแต่ผ้าสองกระหลึงเป็นอย่างมากนะถ้าอย่างสองกระหลึงอย่างหนึ่งมีแต่ผ้าเหลืองไม่มีผ้าในหัวใจเลยไม่มีศีลมีธรรมให้กิเลสตัณหาคืนออกไปหมดไม่มีเหลือมันเป็นยังไงผ้าเราลูกศิษย์สาวคนถึงให้ถูกกิเลสตัณหาคืนหมดมันว่าน่าสลดสังเวชหรือพวกเราเป็นไงนั่งอยู่เวลานี้นะฟังเทศน์ฟังธรรมนี่ตั้งใจปฏิบัตินะเวลานี้เข้าพรรษาเข้าพรรษาคืออยู่ในขอบเขต
แล้วปฏิบัติศีลธรรมไม่ไปกังวลกับสิ่งใดแล้วในสามเดือนนี้ให้ตั้งหน้าตั้งตาภาวนาแต่ก่อนจริงๆท่านก็ไม่มีการเข้าพรรษาแต่ก็ได้รับความเดือดร้อนจากทางประชาชนญาติโยมเขาโดยที่พระท่านก็ไปตามภาษาของท่านนั่นแหละไปที่ไหนท่านก็ไปคันตาคันแจคันนาเขาท่านก็เหยียบย่ำไปบ้างก็ท่านมีเท้าจะเหยียบได้ไงเจ้าหมามันก็เหยียบคันนาเขานั่นพระก็เป็นคนท่านก็มีเท้าท่านก็เหยียบคนเขาเดือดร้อนเขาว่าถึงเวลาทำไร่ทำถึงเขาพันถึงควรจะอยู่แล้วไม่อยู่พระไปหาเดินนู่นเดินนี่เหยียบคันไร่คันนาเขาแหลกเหลวไปหมดเขาก็ร้องทุกข์บ้างบ่นกันรื้ออ้าเรื่องราวกระเทือนถึงพระพุทธเจ้าว่าพระไปหากวนว่านกวนเมืองเขาเหยียบคันไร่คันนาเขาเลยจำกัดจำเสียเวลาเขาทำไร่ทำนาในระยะสามเดือนนี้ให้พระจำพรรษาจะไปเที่ยวเพ่นพ่านที่อื่นให้เหยียบให้เหยียบทางจงกรมเจ้าของอย่าไปหาเหยียบคันไร่คันนาเขาเหยียบทางจงกรมเอาให้มันเป็นเหวไว้ดูที่น่ะแล้วประชาชนเขาจะมาร้องทุกข์ไหมทางจงกรมเขามาฟ้องใครฟ้องนะถ้าหากว่าเขามาฟ้องแล้วเราจะพาไปสู่พระพุทธเจ้าว่าพระองค์พอเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตกก็มีเราจะทางจงกรมเป็นเหวด้วยก็มีสติสตังค์ไม่เห็นได้มาผลนิพพานไปเหยียบแต่คันไร่คันนาเขาอย่างนั้นแล้วก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าจะพาไปเองคันไร่คันนาเขาแหลกหมดแต่กิเลสตัณหาในใจไม่แหลกมีแต่ส่งเสริมขึ้นทุกวันทุกวันมันน่าดูไหมพระเรานะสิ่งที่มันส่งเสริมขึ้นทุกวันคือมู่คือคู่พวกลาภยศสรรเสริญเยินยอเป็นบ้าไปหมดเวลานี้ผู้ใหญ่เท่าไหร่ยิ่งเป็นบ้าหนักนะทุกวันเราอยากเข้าใจว่าผู้ใหญ่จะเป็นคุณประโยชน์แก่ผู้น้อยนะเห็นต่อหน้าต่อตากระเทือนกันทั่วประเทศไทยเราในยศในลาภสูงขนาดไหนออกนอกลู่นอกทางไม่มีแบบมีฉบับเอากิเลสตัณหาเอายศถาวรศักดิ์ว่าบ้านั่นแหละเข้ามาปกครองตนเองเข้ามาติดหัวตนเองดินเหนียวที่หัวก็ว่าตัวมีงอนข้าเป็นสมุข้าเป็นปฏิกาข้าเป็นประหลัดข้าเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณข้าเป็นสมเด็จเป็นไหนก็เป็นตัวหน้าถ้ากิเลสมันจะกลัวก็ยังไงมันขี่รถพวกนี้ล่ะพวกที่ยศสูงสูงนี่ล่ะมันขี่รถตัวนี้คือชอบมันก็ขี่รถเลยสิสูงเท่าไรยิ่งชอบมันก็ยิ่งสนุกขี่เลยมันเกิดประโยชน์อะไรอย่างนี้ของดีหรือสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนให้สลัดปัดทิ้งสมุทรไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าธรรมถ้าลงธรรมในใจมีแล้วตั้งไว้ตั้งอย่ามาสนใจไม่สนใจพุทโธธัมโมสังโฆเป็นแท่งเดียวกันในใจอยู่ในหัวใจนี้เต็มจัดเต็มส่วนแล้วนี่ละคำความเลิศอยู่ในหัวใจนะไม่อยู่ที่อื่นที่ใดอย่าพากันเป็นบ้านะไปที่ไหนให้อย่าลืมพุทโธธัมโมสังโฆภายในใจพระก็อยู่ให้ตามขั้นภูมิของตนอยู่ในขั้นบริกรรมเอาอยู่ให้จริงให้จังสติติดแนบอย่าเผลอสมาธิปัญญาขึ้นหาว่าผลนิพพานไม่นอกเหนือไปจากสติปัญญาสัจจะความเพียรนี้ไปได้เลยผู้นี้แหละเป็นผู้ที่ตั้งรากฐานตั้งตนขึ้นภายในใจโดยไม่ต้องให้ใครมายกยอปอปั้นว่าเป็นชั้นนั้นชั้นนี้ขอให้เป็นชั้นภายในใจของตัวเองที่เด็ดขาดจะบ้านไปแล้วไม่มีใครบอกก็รู้สิ้นสุดแล้วเรื่องข้าศึกอันใหญ่หลวงคือข้าศึกของกิเลสตัวสร้างวัฏจักรในหัวใจวันนี้กิเลสทั้งหลายได้ผ่านลงไปแล้วเหลือแต่ความบริสุทธิ์นี่วุฒิตังพรหมจริยังกตังกรณียังพรหมจรรย์คือการสร้างการลบราคาฟันกับกิเลสตัณหาตัวเป็นว่าหาภัยและอำนาจใหญ่หลวงนี้ได้ขาดสะบั้นลงไปแล้วนั่นนี่แหละวุฒิตังพรหมจรรย์กิจการทั้งหลายจึงสิ้นเสร็จลงในขณะนั้นกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วควรทำก็คือการฆ่ากิเลสได้ทำไปแล้วกิจอื่นที่สำคัญยิ่งกว่านี้ไม่มีนั่นแหละเป็นสาระของพวกเราท่านทำจนสิ้นเสร็จทำงานทางธรรมนี้สิ้นเสร็จได้งานทางโลกไม่มีสิ้นเสร็จทำเท่าไรยิ่งเป็นบ้ากันเข้าไปถ้าทำพออยู่พอกินธรรมดาค่อยชั่วไอ้นี่มันแฉมันชิงกันสิชิงว่าชิงดีชิงเด่นมันชิงดีชิงบ้ากันได้เท่าไรไม่พอได้เท่าไรไม่พอได้เท่าไรยิ่งโลกจนกระทั่งตายทิ้งเปล่าๆของก
ครองเป็นเท่าภูเขาว่าเป็นสมบัติมันก็มีแต่ชื่อเจ้าของประจงแนวโลกโดยไม่เคยสนใจในธรรมเวลามีชีวิตอยู่สนใจกับสิ่งเหล่านั้นวัตถุต่างๆอันนั้นดีอันนี้ดีเขามายกยอนิดหน่อยก็คนนี้เขาว่างเขามีนะเขามียศถาบรรดาศักดิ์นะเป็นบ้ากับเขาเจ้าของก็เป็นบ้าไปเรื่อยตายแล้วจมไปเกิดประโยชน์อะไรพิจารณาให้ดีนะนักปฏิบัติทั้งคารวะผู้มีกิเลสอยู่เต็มตัวเป็นผู้ถูกย่ำยีสีไฟถูกทรมานเหมือนกันให้อนำอุบายของธรรมไปแก้ไม่อย่างนั้นไม่ตกนะอะไรที่ควรจะพออยู่พอกินพอก็ให้มีพอบ้างนะถ้าพูดอย่างนี้มันก็เถือนโลกเถือนกิเลสเขาเราจึงไม่เคยพูดนะมองไปตำหูตำตาสลดสังเวชก็ดูไปอย่างนั้นนะสร้างนี้แล้วนึกว่าจะพอไม่พอนะคราวนี้ขึ้นอันนี้นะขึ้นอันนั้นอีกจนตายทิ้งเปล่าๆมันน่าสลดสังเวชเนี่ยกิเลสหลอกคนหลอกไม่รู้เนื้อรู้ตัวหลอกจนวันตายถ้าไม่มีธรรมก็ไปแทรกไม่มีวันมีความสุขใครจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ตามถ้าไม่มีธรรมแล้วจมไปด้วยกันทั้งนั้นนะไม่มีฝั่งมีฝาไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีที่พึ่งพิงอิงอาศัยได้เลยถ้าไม่มีธรรมอาศัยสิ่งเหล่านี้ตายแล้วก็หมดค่าเขาจะเผาไม่เผาหรือจะปล่อยทิ้งกันแมงวันตอมอยู่หึงมันก็ได้อยากอะไรไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรสมบัติเงินทองก็ของมีมากมีน้อยเกิดประโยชน์อะไรก็เสกสรรปัญญากันไปอย่างนั้นพอมีชีวิตอยู่นี่เท่านั้นพอตายแล้วก็หมดค่าถ้าไม่มีธรรมในใจไม่มีเงื่อนต่อนะขาดสะบั้นไปเลยสมบัติภายนอกที่เราได้มาเป็นสมบัติของเราเราพูดไม่ได้ตำหนิให้รู้ภายนอกภายในเท่านั้นเองรู้ว่าความพอดีพอดีให้มีบ้างกิเลสนะมันไม่เคยมีไอ้ความพอดีพอดีน้ำล้นฝั่งน้ำกิเลสตัณหานี้ล้นไปเลยนะท่านบอกว่านัตถิตัณหาสมานัตถิแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีคือแม่น้ำมหาสมุทรทะเลมันมีฝั่งแต่แม่น้ำแห่งตัณหานี้ไม่มีฝั่งท่วมไปได้หมดเลยอันนี้แม่น้ำคือตัณหาความอยากความหิวโหยไม่มีเมืองพออันนี้จมไปเลยถ้าไม่มีอาจมีธรรมภายในใจยับยั้งตัวไม่ได้นะถ้ามีอาจมีธรรมยับยั้งได้ดังที่ทำสุดยอดที่ท่านแสดงที่แสดงมาตะกี้นี้ว่าบุพสิตังพรหมจริยังท่านทำงานมาตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานเจสาโรมานะขาตั้งตาตะโจมาเอากันจมเต็มเหนียวจนถึงขั้นนี้แล้วบุพสิตังพรหมจริยังงานสิ้นเสร็จแล้วนั่นเห็นไหมผู้จิตตังความจังผู้จันได้อยู่จบแล้วงานในวัฏวนทั้งหลายนี้วิวัฏจักรตีขาดสะบั้นไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละถึงแล้วพระนิพพานไม่ต้องทำอะไรที่นิพพานนิพพานคือเที่ยงที่สุดหรือธรรมธาตุอยู่กับท่านผู้สำเร็จงานการฆ่ากิเลสให้ขาดสะบั้นลงไปจากใจไม่มีอะไรเข้ามากีดขวางกีดใจเองขอให้ท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะพระเราพระนี่ตั้งใจมาพึ่งปฏิบัติมองอย่ามองตั้งแต่สิ่งภายนอกอย่าเป็นบ้ากับโลกกับสงสารเขานะอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีมันเป็นโลกไปหมดแล้วนะพระกรรมฐานเหล่านี้ให้มองหัวใจดูเองสิมันเผลอหรือไม่เผลอที่เด็กเขาเหยียบย่ำทำลายหัวใจเป็นปืนเป็นไฟอย่างนั้นนะคือข้าศึกหรืออะไรหรือมหาคุณหรือนั่นดูตอนนั้นเดี๋ยวสติจับเข้าไปมันก็รู้ปัญญาพิจารณาเข้าไปเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นหน้าที่ของเราภาวนาการชำระกิเลสเป็นหน้าที่ของพระโดยโกงมันหายไปหมดจากพระกรรมฐานเราแล้วมันหายไปไหนหายไปหากิเลสตัวเป็นบ้ากับโรคกับสงสารกับนั่นแหละให้รู้เนื้อรู้ตัวนะตั้งอกตั้งใจนะเดี๋ยวนี้จิตมันเป็นโรคไปหมดแล้วนะมันไม่ได้เป็นธรรมเป็นกรรมฐานนะไปที่ไหนทันยกมันจะไม่มีแล้วนะเวลานี้มันจะมีแต่ทางเข้าบ้านเข้าเมืองเข้าตลาดลั่นเลงเข้าเสาแสวงหานั้นหานี่เข้ากวนบ้านกวนเมืองไปแล้วนะทางของพระนะทางจงกรมของพระจะไม่มีทางจงกรมคือการแก้กิเลสเพื่อความสงบร่มเย็นมันไม่มีแล้วนะเนี่ยจะไม่มีมีบ้างก็นี่นี่หน่อยหน่อยไอ้ทางกวนบ้านกวนเมืองเต็มบ้านเต็มเมืองเวลานี้เขามองเห็นพระเขาไม่อยากดูพระนะออกมาแล้วเนี่ยจะมาขอห้าขอสิบขอร้อยคือพันมันพอเห็นอะไรก็เห็นนี้เลยเขาเบื่อพระแต่เขาไม่กล้าพูดเขากลัวบาปตัวเราให้รู้บ้างนะแล้วนี่คือตัวเปรตตัวผีรบกวนชาวบ้านมาเมืองไม่รู้จักประมาณพอเห็นหน้ากันอัตมาเมื่อกำลังสร้างนั้นนายโยมกำลังสร้างนี่เราอยากจะพูดให้เต็มยันให้ถึงกิเลสตัวมันหยาบๆนี่สร้างหาพ่อหาแม่มึงอะไรพระพุทธเจ้าไม่พาสร้าง
สิ่งเหล่านี้นะสร้างมรรคสร้างผลศีลสมาธิปัญญานี่ต่างหากว่าอย่างนี้ไม่อยากพูดน้ำหนักให้เท่ากันให้ถึงกันแล้วไม่ได้หมายถึงนะส่วนอยากหมายถึงน้ำหนักให้มันถึงกันไม่งั้นมันไม่ถึงเอาลงไปที่ไหนฆ่ากิเลสกิเลสหนักเราต้องหนักความเพียรต้องหนักฟาดกระดงหมัดหนึ่งไม่พอสองหมัดตีเข้าไปเอาให้กิเลสมันหงายหมาดีเห็นเราไปไหนเห็นแต่ผ้าหงายหมาหงายลงเสื่อลงหมอนหลับข้อข้อแก้แก้มีแต่พวกหงายหมาหงายกับทำไม่มีนะเอาละการเทศนาว่าการก็เห็นว่าสมควรแก่ธาตุแก่ขันธ์แก่การเวลาท่านพากันตั้งอกตั้งใจวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาให้ตั้งอกตั้งใจนะว่าจะจบยังจบไม่ได้เรื่องยังมีการทำข้อวัดปฏิบัตินี่ในพรรษานี้บิณฑบาตรับเฉพาะของในบาตรพอเข้าถึงเขตบาตรแล้วก็ลดเนี่ยสุดงก้อนนี้งดข้อรับบิณฑบาตที่เขามาใส่นอกเขตนอกแดนถึงเขตแดนแล้วหยุดนี่แหละแล้วฉันมือเดียวก็เอาฉันมือเดียวอยู่แล้วให้ฉันในบาตรให้ในบาตรอย่าให้ได้เห็นนะเราไปในวัดในว่าไปที่ต่างๆเห็นพระกรรมฐานเราไปร่วมฉันด้วยกันนี่ดูจริงๆนะดูคนดูพระนั่นแหละมากนะประชาชนไม่ต้องดูมันก็รู้แล้วทีนี้ดูพระอีกเราจะว่าอย่างยิ่งพระพวกกรรมฐานเราไปยังไงไปดูการโขกการฉันไปยังไงตาสอดแทรกดูหมดใครไม่รู้ว่าดูนั่นเนี่ยดูจนตับมันให้มันชัดจะมาบังนี่เปิดจะมั่งนะพวกพระเรานี่ไปบิณฑบาตมาโขกมาฉันเป็นว่ากับลิ้นกับปากกับท้องกับอาหารการกินลืมทำไปหมดในกิริยาการของการขบการฉันจนเกิดความสลดสังเวชมันเป็นบ้าขนาดนี้เชียวเหลือพระนี่เห็นแก่ลิ้นแก่ปากเห็นแก่ท้องเห็นแก่อาหารการกินยิ่งกว่าทำดูลักษณะเวลานั้นไม่มองดูทำเลยมีมองดูตั้งแต่อาหารการกินสลดสังเวชนะฉันลงไปก็เอาช้อนฟาดลงไปฉันลงไปเป็นแบบขุนนางเขาอีกนะฉันในบาทนี้นะยังไม่แล้วเอาช้อนตักในบาทสดเกิดโอ้ยิ่งหนักเข้าไปสลดสังเวชนะกรรมฐานฉันช้อนในบาตรมันดูได้หรือนี่ขอให้พูดให้ฟังว่าพ่อแม่ครูอาจารย์พูดเราฝังกึกใจเราตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งวันนี้ไม่เคยฉันช้อนนะนอกจากเวลาเท่าแก่ชรามานี้ก็ทำไปบ้างอย่างที่เราขอร้องพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านก็ทำให้บ้างนะแต่ใครจะมาตำหนิท่านทุกสิ่งทุกอย่างท่านตักตวงมาเต็มหัวใจเป็นมาผลนิพพานล้นโลกแล้วท่านพูดได้ฟังว่าพระกรรมฐานเหล่านี้นะท่านว่างั้นนะท่านสอนพานนะเวลาฉันจังหันนี่ฉันในบาตรขอให้รู้ให้เห็นความเป็นภัยอย่าเห็นตั้งแต่อาหารนั้นดีอาหารนี้ดีตะกะตะกรามใช้ไม่ได้ท่านว่าอย่างนี้นะฉันในบาตรก็ให้ฉันด้วยสติปัญญาให้เห็นคุณค่าของธรรมอย่าไปเห็นคุณตั้งแต่อาหารการกินนั่นมันคือโทษคือความนอนใจแล้วก็การฉันในบาตรยังเอาช้อนตักในบาตรฉันสดก็เขาอย่างนี้โอ้เราเป็นแล้วท่านว่างั้นนะมันจะเถื่อนใจจะของพระธรรมท่านว่างั้นนะภาวนาอยู่นะเวลาไปฉันในบาตรก็เห็นเพื่อนฝูงฉันสดในบาตรถ้ามาตำตาเราสะดุดหัวใจเราฉันนี้ก็ฉันพออย่างอัตภาพให้เปลี่ยนไปไม่ได้ฝังเพื่อฉันเพื่อยศเพื่อลาภพวกเขาเสริญเยินยอแบบโลกโลกลาลาฉันโตฉันเตะอย่างนั้นฉันพออย่างอัตภาพให้เปลี่ยนไปแล้วจำเป็นอะไรจะต้องเอาช้อนไปตักลงในบาตรรวมในบาตรพิจารณาดูของวัตถุปูนนั่นแล้วเราจะหาช้อนมาประดับมันอะไรอีกเห็นพระท่านฉันช้อนเนี่ยสดโก้พระกรรมฐานเหล่านี้ลืมตัวขนาดไหนท่านไปเห็นแล้วท่านบอกสลดสังเวชท่านว่าท่านไม่เคยฉันเลยนะท่านเห็นไหมล่ะแล้วก็ดูตั้งแต่ไปอยู่ที่แรกท่านไม่เห็นท่านฉันช้อนเลยแล้วพอท่านว่างั้นถึงหัวใจตั้งแต่วันนั้นมาไม่เอาฉันช้อนในบาตรสดโก้นี่ให้ท่านหลายจำมานะการพูดวันนี้พูดสอนคนนะให้เอาให้มันหลักกว่านี้ไม่ใช่สูตรพูดสอนหมานะพระเราผู้สอนก็ไม่ใช่หมาผู้ฟังก็เป็นคนเป็นพระไม่ใช่หมาคนสอนคนพระสอนพระขอให้ฟังอัตธรรมของพระเจ้าที่นำมาสอนธรรมนี้เป็นธรรมที่คู่ควรแก่เราผู้เป็นนักบวชเพื่อพระผลนิพพานจะฟังให้ถึงใจนำไปพึ่งปฏิบัติให้ถึงจิตถึงใจมรรคผลนิพพาน
ตักตวงมรรคผลนิพพานเข้าสู่ใจไปที่ไหนโลกวิถูรู้แจ้งโลกหมดเลยนี่เข้าใจเด้อเอาละวันนี้แต่วันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่การเวลาบรรดาประชาชนทั้งหลายก็มาฟังเทศกันมากวันนี้ให้นำไปประพฤติปฏิบัตินะเทศสอนพระสอนคนคนมีกิเลสถูกเหยียบยี่สีไฟจากกิเลสด้วยกันเอาอาวุธคือธรรมนี้ไปนำไปแก้ไขดัดแปลงตนเองนะแล้วจะได้มีความสุขความเจริญตามขั้นตามภูมิของเราและการแสดงธรรมให้ว่าสมควรแก่กาลเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่พี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถอะโอ้เหนื่อยอะเจ็บไปเจ็บมามันแน่นคนเลยมันก็เลยเหนื่อยอันนี้ธรรมะยังไม่พอนะในวันนี้แต่ธาตุขันธ์ไม่แม่นวยแล้วธาตุขันธ์อ่อนลงจะไปเมื่อไรแล้วหยุดธรรมะที่จะมาสอนนี้ยังไม่ทั่วถึงให้สมกับว่านานๆมาประชุมทีหนึ่งแล้วธาตุขันธ์มันไม่อำนวยสิโอ้รายการได้เท่าไหร่ได้ทุ่มกว่าทุ่มสิบนาทีแค่นี้นานเท่าไหร่ใครดูรายการบ้างไหมแค่ชั่วโมงห้านาทีครับหนึ่งชั่วโมงห้านาทีเป็นประวัติการได้แล้วนะหลวงตาบัวเทศข่าวนี้นานมากได้ชั่วโมงห้านาทีให้เขียนประวัติการไว้เลยไม่เคยได้ย่อแล้วดีนะแต่ได้ถึงชั่วโมง5นาทีโอ้เก่งมากนะได้ชั่วโมง5นาทีนับว่าเก่งมากวันนี้มันเทศเร่งซะด้วยนะมันก็น่าเหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยถ้าทำคำว่าเราโอ้ยไม่ได้แล้ววันนี้เป็นยังไงพอได้บ้างวันนี้ไปอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเหล่านี้โอ้อำนาจแห่งธรรมนี่สำคัญมากนะเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจของผู้ไปศึกษาลงกับท่านได้เป็นอย่างดีนิพพานเหมือนอยู่ชั่วเอื้อมอยู่กับท่านนะดูพระองค์ไหนองค์ไหนก็ดีมีท่านเป็นหัวหน้าเป็นร่มโพร่มไทรใหญ่หลวงบรรดาพระเนียนทั้งหลายที่มุ่งหน้าต่อธรรมอย่างยิ่งไปอยู่กับท่านมององค์ไหนนี่เหมือนผ้าพับไว้นี่เราก็เคยพูดในหมู่เพื่อนฟังเราไปที่แรกไปแล้วก็ดูพระดูเนนไม่มีละดูแต่พระกับท่านไม่ลำมากนะ8 องค์ 9 องค์เป็นอย่างมากนะนี่เรียกว่าท่านลำมากที่สุดในสมัยนั้นมาแต่นี้มันก็จำเป็นไหลเข้ามาท่านไหลเข้ามาก็มากกว่านั้นอีกแต่ก่อนท่านอยู่องค์เดียว2 องค์พระที่อยู่กับท่านอยู่1 องค์อยู่กับท่านเอานั่นไล่ไปอยู่ข้างนอกท่านไม่ให้มาอยู่ใกล้กันนะนี่ท่านอาจารย์ฟันเล่าให้ฟังด้วยสำหรับท่านก็เล่าบางยี่ยแบบไม่ละเอียดทั่วถึงแต่ท่านอาจารย์ฟันเล่านี่แหมละเอียดมากทีเดียวท่านเล่าละเอียดมากเพราะควรที่จะได้ละเอียดถ้าท่านพูดเฉพาะท่านเองมาพูดนี่โลกของเขามันก็มีสมมติมันจะแย่งไปกินกันหมดหาว่าท่านโอ้ท่านอวดเข้าใจไหมล่ะท่านก็กลัวโลกมันจะเป็นภัยท่านก็ไม่พูดเสียแต่ท่านอาจารย์ฟันมาพูดนี่ที่มันน่าฟังไปอยู่กับท่านท่านว่าโอ้เอาจริงๆนะท่านนี่เรียกว่าเต็ม 100% ความรู้ของท่านภายในใจ 100% ท่านนำออกใช้แต่ผู้ปฏิบัติใกล้ชิดกับท่านนะไปนั่งคุยกันที่ไหนนั่นน่ะฟังที่น่ะลงไปท่าน้ำหรือแอ่งน้ำอยู่ในภูในเขาไปมี2 องค์ 3 องค์บางทีก็มีพระอยู่ทั้งอื่นมีนั่นแหละแห่งละองค์2 องค์ทีนี้เวลาไปคุยกันในท่าน้ำท่านว่าไปอาบน้ำในแอ่งหินในอะไรไปเรื่องราวอะไรนี่คิดว่าจะไปเที่ยวทางนู้นนี่ปรึกษากันเรื่องไปเที่ยวอันนี้ที่มันเร็วมากที่สุดเลยนะเร็วรวดเร็วมากพอไปไหนเนี่ยพอขึ้นไปนะไหนนี่จะไปเที่ยวที่ไหนดูเอาเร็วนะคือถ้าไม่ดีท่านก็บอกไม่ดีสู้ที่นี่ไม่ได้ท่านบอกเลยนะทางนั้นไม่ต้องพูดอะไรพูดกันแล้วอยู่กระซิบกระซาบกันอยู่
นู่นในเหวคุณท่านนั่งอยู่นี่ท่านได้ยินแล้วนั่นดีอะไรสู้นี่ไม่ได้เนี่ยท่านว่างั้นอะไรพูดที่ไหนถ้าเราไม่ควรท่านจะบอกทันทีโดยเราไม่จะพูดอะไรกับท่านว่างั้นนะเพียงกระซิบก็ทราบกันบ้างที่จะไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้เอาแล้วคอยฟังก่อนเขาไปนี่ก็เปี้ยงแล้ววะนั่นเห็นไหมตาทิพย์ก็มีหูอย่างที่พวกเขาว่าท่านเป็นเสือเย็นนั่นแล้วก็เขาพูดอยู่ในบ้านเขาเก่งไหมอาจารย์มหาทรงสูงนี่ไปผู้เป็นผู้ตายกันไปนี่ท่านมหาเรามาว่าจะมาพักที่นี่เห็นว่าสะดวกสบายกับพวกเขาหมู่หมู่เสือเขาเห็นว่าเป็นที่สะดวกสบายแต่ถ้าทำไมเขายังเป็นอย่างนี้อยู่ไหมเขายังไม่เคยเห็นพระเหมือนกันก็เห็นใจเขาฟังจีน่ะกลางคืนเขาประชุมกันมีสี่ห้าหลังคาเรือนกันประชุมกันนี่เสือเย็นมาอยู่ที่นี่แล้วสองตัวนะไม่ใช่ว่าพระสององค์จะองค์มีเสือเย็นมาอยู่นี่สองตัวนะเราต้องระมัดระวังนะเสือเย็นหมายถึงว่าพระที่เป็นภัยเป็นอันตรายต่อบ้านของเขาความหมายว่าไงแล้วเราก็บอกกับบ้านของเขาเองนะท่านอยู่ในป่าท่านจะไปสนใจเลยพูดกับเขาก็ตื่นขึ้นมานี่ธรรมหาเราก็ตั้งใจว่าจะอยู่ที่นี่สะดวกสบายไม่เป็นกังวลกับผู้ใดผู้ใดอันนี้เรื่องก็เกิดแล้วถ้าเราไปที่นี่พวกนี้จะตายแล้วจะเป็นกัดเป็นเสือไปหมดเพราะฉะนั้นเขากำลังโยกโทษเราอย่างแรงนะว่างั้นนะเขาบอกว่าโยกโทษเราอย่างแรงเขาไม่พอใจให้ไปอยู่ที่นั่นบอกว่าเสือเย็นมาอยู่ที่นี่บอกห้ามไม่ผู้ย่าผู้หญิงไปแถวนั้นชวนผู้ชายให้ไปดูลาดเราเสือเย็นนี่ทำไงกันอยู่ให้ไปดูจัดคนไปดูวันละสามคนสามคนไปดูก็จอมโง่กับจอมปราดจอมปราดก็คือท่านจอมโง่ก็คือเขาเองไปดูก็ดูอาปากใช่ไหมครับไปดูจอมปราดนะเวลาเขาไปเขาไม่สนใจนะเพราะรู้จำหัวใจแล้วว่าเขากำลังถืออะไรว่าเป็นภัยพูดอะไรเขาจะถือเป็นภัยหมดจะแสดงออกมาได้เนี่ยท่านระวังหมดนะคือแสดงอะไรก็ไปเขาจะถือว่าเป็นภัยเวลานี้เขาไม่ถือเป็นคุณเนี่ยเขาถือเป็นศัตรูของเขาเอาทนไปนะทำไมสงสารพวกนี้อยู่เขาจะตกนรกอะไรว่างั้นนะบอกกงๆเลยนะถ้าว่าเราไปเสียตามความเพียรแท้ของเขานี่ตายแล้วจะเป็นสัตว์เป็นเสือเป็นตกนรกทนเอานะทนเอาเขาจะมีวันฟื้นฟังที่นั่นตอนนี้เขากำลังซุดลงมากเราต้องช่วยฟื้นเขาด้วยการเขาทนอยู่เอาอย่างนี้แหละไปวิ่งสบายได้อะไรเขาอะไรก็ทนเอาฉันเอาได้เลยก็ฉันเท่านั้นแหละอย่ามีหวังเขาก็ให้เองแหละพอได้ฉันก็เอาไปมาตอนบ่ายมาตอนบ่ายตอนเย็นมาก็ท่านก็ทำหน้าที่ของท่านสสารก็อยู่กดแสงกดใบไม้ก็เรียกใบกุ้งใบพวงอะไรที่มันร่วงหล่นลงมาท่านเอามาแยกมุงที่ไม่สำหรับต้นไม้นะมันก็ทำเหมือนกันอย่างนี้เขาก็มาดูทุกวันทุกวันเนี่ยท่านพูดเองนั่นแหละแล้วท่านพูดเองเจ้าป่าของเราเวลาฉันมีโอกาสฉันไม่ตั้งหน้าหลังตาจะพูดเรื่องเขานะคือพูดไปมันผ่านไปในป่าในเขาในที่นั่นที่นี่มันก็เลยไปสัมผัสพวกนี้ที่นี่พอตอนเย็นเขาก็ให้คนของเขาเนี่ยมาอยู่วันละสามคนผู้ชายผู้หญิงเขาห้ามขาดไม่ให้ไปเพราะเสืออย่างนี้เป็นอันตรายมากเขาก็มาอยู่นานพอสมควรแล้วก็ถึงหัวหน้าเขาถามเป็นไง
ผู้ไปอยู่เสือเย็นสองตัวนั่นเขาไม่ว่าพระนะเสือเย็นสองตัวไปอยู่เสือเย็นสองตัวนั่นเป็นยังไงคือเวลาท่านอยู่เวลาเขามาเขาก็เสื่อมาตามภาษาของเขาท่านก็เดินจงกรมท่านไม่มองใครบางทีนั่งก็นั่งบางทีก็เดินจงกรมไม่สนใจไม่พูดเพราะพิษมันคอยจะออกตลอดช่วงนั้นท่านจะแสดงอาการอะไรไม่ได้มันจะแสดงหัวใจเขาท่านขนาดนั้นเขาบอกรักษาหัวใจคนทั้งว่างั้นนะเพราะท่านรู้อยู่ตลอดทั้งนู้นชิดยังไงเลยดูไปงานเขางานเขาแล้วหัวหน้าเขาเลยถามมันคงจะมีคนหนึ่งคนนั้นคงจะเครียดแค้นมากแต่มันไม่อาจพูดเฉยๆพอได้โอกาสแล้วก็พูดในวันนั้นเวลานั้นเราเป็นยังไงพวกจะไปดูเสือเย็นสองตัวนั้นว่างั้นนะได้ผลยังไงบ้างไปดูมาแล้วเป็นยังไงคือจัดให้ไปดูทุกวันทุกวันไปดูเหตุการณ์เสือเย็นมันจะเคลื่อนไหวไปกินวัวกินควายที่ไหนมากินจับกินปอดประชาชนพวกมือเสือจับไหนบ้างเอาความหมายว่างั้นนะที่คนมันคงจะเชื่อเชื่อมากมันก็ขังมาเลยอย่างรุนแรงนะแล้วเป็นไงไปดูเสือจับไปละไม้มันก็ว่างี้อ่ะพูดอย่างแรงๆเลยในวงบ้านของมันเลยจับไปละไม้เสือเหลืองเช่นจะเป็นอะไรขึ้นท่านนะเพราะเราเสือเหลืองมันจะตกนรกเขาก็รู้นรกเหมือนกันนะตั้งบ้านนะเขาก็รู้นรกเหมือนกันเดี๋ยวอยู่พวกเราจะตกนรกหมดนะไปดูที่ไหนท่านสนใจกับเราเมื่อไหร่ท่านเดินของท่านที่นั่งกระรับหูรับตานี่นี่แล้วคนจะเป็นภัยต่อโลกต่อสังคมมันจะเป็นอย่างนั้นเหรอมันไม่สนใจกับเราเลยจะมีแง่ไหนว่าจะเป็นภัยต่อพวกเราผมยังไปเห็นท่านนั่งหลับตาเฉยไม่พูดไม่คุยกับเราซะด้วยนะเหมือนไม่มีคนจังเลยไปหาเขาก็เหมือนไม่มีคนเออไปหาท่านเหมือนไม่มีคนท่านไม่สนใจก็หมอกอาจารย์หมาสองสุแบบเดียวกันเพราะท่านรู้ไว้หมดเนี่ยรู้ภายในนั่นแหละทั้งเต็มนะพ่อแม่ครูอาจารย์เวลาท่านอกชายภายในโถบอกว่าที่กลับมาก็พูดอย่างนั้นแหละไอ้ที่แล้วก็เห็นท่านอยู่อย่างนั้นที่ยังเสือเย็นจะเป็นอย่างนี้หรือแปลงไม่ได้ไม่ใช่เสือเย็นยิ่งไม่ยิ่งพวกเราจะตกนรกว่างนี่นะไปแล้วถามท่านไปถามท่านอยู่ที่หนักมาคนนี้แหละคนที่พูดบ้องๆอยู่มันโมโหอย่างนั้นเขาไปถามท่านอยู่ที่หนักมาเพราะเหตุผลคนใจอะไรมันก็จะยุ่งได้เราเนี่ยไปดูเฉยอยู่เฉยยิ่งไปอยู่มันตกนรกหนักเขาก็รู้นรกเหมือนกันนะจังว่านะเอาท่านก็เอาอย่างนี้นะประชาชนจริงอะมาถามมีที่จอมป่าจะสอนจอมโง่กำลังจะตกนรกอยู่นั่นเขาก็มาหาอยู่มาตกจอมโง่มาหาจอมป่าทางนั้นจะดูทั้งนอกทั้งในอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงทูตเจ้าสบายดีเหรอถามอย่างนี้ก็สบายมีอยู่ท่านก็ว่าท่านพูดเฉพาะคำเฉพาะคำเมื่อวันยังไม่ถึงโอกาสทำท่านเปิดไว้หมดแล้วท่านเตรียมพ่ออะไรนั่นจอมปราบเวลาโง่แสดงให้โง่ที่สุดคือมาอยู่นี่เป็นยังไงมันสบายอยู่ก็สบายอยู่แล้วทุกเจ้ามานี่ทำอะไรมาเขาคำว่าทำอะไรเนี้ยภาษาเนี้ยเนี้ยอะไรเงี้ยแปลว่าชงก็ชาชงใหม่เงี้ยหยังเดินเดินกลับไปกลับมานั่นแหละเนื้อหาหยังเรื่องนี้นั่งหลับตาอยู่นั่นแหละนั่งหาหยังคือใจออกไปนะนั่งหาพุทโธพุทโธหายหนักยังไงคือยังนะพุทโธเป็นไงเขาก็สนใจที่พุทโธเป็นยังไงพุทโธนี่มันเป็นยังไงมันสว่างสวยเป็นดวงเป็นดวงท่านเอาแค่นี้ก่อนนะเป็นดวงเลยจะเป็นขึ้นที่นี่แต่เราเดี๋ยวนี้เรายังหาไม่เจอหากอยู่ที่นี่การคิดกับเราเนี่ยจังหวะกำลังหาไม่เจอพุทโธเขาก็ยิ่งสนใจกับที่นี่นะที่มาจากที่นี่เราหายแล้วนะเขาสนใจที่ได้โอกาสมาสอนพ
ุทโธพุทโธเป็นไงโอ้ยพุทโธเป็นดวงใสสว่างกระจ่างแจ้งภายในใจถ้าเกิดปรากฏเราไปเจอแล้วดีเนี่ยเราจะเจอที่ใจนั่นแหละแต่จะไปหาที่ไหนให้หาที่ใจนะท่านก็ให้พุทโธให้พุทโธอันนี้เราพุทโธที่หัวหน้าบ้านก็ไปทำได้เห็นก่อนเพื่อนนะพอไปทำตามชื่อว่าคือพวกนี้ชอบกงมันกงจริงใช่ไหมอ่ะชื่อก็ชื่อจริงเสื่อก็เสื่อจริงบอกไงมันก็เชื่ออย่างนั้นมันก็ไปทำพุทโธที่ขึ้นเป็นผลก่อนเพื่อนทุกเจ้าเสือเย็นกันว่าอย่างนั้นไปทำดูสิอย่างไปทำที่พอไปทำให้จิตมันลงจริงนะยังท่านสอนมันก็ท่านก็เห็นนิสัยของเขาอยู่นั่นแหละท่านก็อุตส่าห์อยู่นะนี่พอสว่างจ้าขึ้นมาจิตพุ่งไปหาเสือเย็นเลยหาเสือเย็นคือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นละตัวหัวหน้าเสือเย็นก็มีสององค์พุ่งไปวันที่ไหนได้สว่างจ้าครอบมัดไปให้เท่านี้เสือเย็นยังไงสลดสังเวชเนี่ยจิตมันไปเห็นนะมันไม่ได้เป็นเสือเย็นนี้สว่างครอบไปมัดโลกธาตุเนี่ยเสือเย็นยังไงเป็นอย่างนี้เหรอโอ้ยมันยากพวกเราจะจมไปหมดนะตกนรกอ่ะเนี่ยมันใช่เสือเย็นนะเนี่ยผู้วิเศษขึ้นเรื่อยๆเขาบอกว่าผู้วิเศษแต่องค์หนึ่งไม่ถามไม่พูดพูดองค์เดียวอาจารย์มหาสมถูกเขายังไม่ถามเวลาเขาถามก็น่าฟังเหมือนกันเวลาเขาตอบนะถามเขาแล้วที่มันก็ดื้อปากอย่างหลงกับบัวนี่มันจะถามได้ไหมท่านก็ต้องถามแต่พูดถึงเรื่องนี้ก่อนว่าจิตของหลงตุ้งเจ้าหลวงนี่สว่างครอบไปมั่วเลยมันเสืออยู่อะไรอย่างนั้นของสื่อวิโสเห็นแล้วประกาศบอกกันเลยเราก็มาหาท่านท่านก็สอนเลยที่ย่านถึงแล้วเนี่ยที่นี่ท่านสอนเต็มไม่เต็มหน่วยหมดต่างคนต่างไปทำโอ้ยที่นี่ไอ้ที่อยู่นั่นเหมือนที่อยู่ของสัตว์นะเขามาทำให้หมดทั้งทำทั้งตำหนิอันนี้ก็เหมือนโรงหมูโรงวัวเหมือนอะไรเหมือนสัตว์นอนอยู่ยังไงก็นอนนั่งไงก็นั่งทั้งตำหนิทั้งทำให้นะเขามาทำให้ดีเรียบเลยทั้งตำหนิแล้วก็ทำให้ดีท่านก็บอกโอ้อยู่ไปอย่างนั้นแหละท่านก็ว่างั้นหมดวันนี้เรียกหมดเลยเนี่ยที่ลงหมดบ้านเลยเจ้าผู้เจ้าพี่มันรู้จริงรู้ใจมันรู้กับทั้งสัตว์ที่มันมาเล่าให้ท่านฟังสัตว์พวกหมูมากินนู่นน่ะมันไปเห็นกระสังหมูกินอยู่ในสวนในไร่มันหมูป่านะมากินเผือกมันในไร่มันก็แห้งไฟเขาออกมาว่างั้นนะมันมาเล่าให้ฟังเพ่งไฟเผาหมูก็ชื่อสาระว่างั้นนะมันเล่ากงกงนะคนอันนี้นะกงไปกงมาหมูชื่อสาระออกเลยคือมันกินอะไรนั่นแล้วเราก็เพ่งไฟเผามันเลยตัวพุทธยีนนะเอาติดแจกเพ่งเผานั้นชื่อสาระออกไปตอนเช้าไปดูเห็นจริงๆตอนเช้าก็เชื่อแล้วเชื่อก็รู้นั่นแหละแต่เมื่อเช้าเอาพยานอีกทีนึงไปดูเป็นจริงๆมาชี้ลากไปตามไปมาเล่าท่านว่าหูอย่าทำอย่างนั้นนะว่างั้นนะท่านสั่งสอนเลยอย่าไปทำงั้นไม่ได้นะมันมาตกนรกนะท่านว่านรกเขากลัวอยู่นะอย่าไปทำอย่างนั้นคัดเขากินแต่เขากินเสียปล่อยเขากินเขาไม่มีที่กินก็กลับมากินตามภาษาของเขาไม่มีเจตนาร้ายกับผู้ใดเลยเขาหากินตามภาษาของสัตว์แล้วมีปัญญากว่าเขาจะมากินก็กินอันไหนที่นั้นเราก็รีบเก็บมาไว้เสียอันไหนที่ควรไหนก็กินแต่เขากินไปสงสารเขาอะไรก็ว่าไปคนมีความสงสารตายแล้วขึ้นสวรรค์เนี่ยท่านสอนอย่างนั้นนะคนไปทำลายเขามีตายแล้วตกโลกนี่เห็นไหมจอมปราบเวลาออกได้ทุกแง่ทุกมุมลงมดเลยหมดบ้านเลยทีนี้อะไรดีมดทุกอย่างลงกันหมดทั้งบ้านเลยผู้เจ้าหญิงมันรู้จริงๆดูจังร่างจิตใจของใครมันรู้หมดนะมันบอกกงเนี่ยมันพูดนี่แหละพวกนี้มันซื่อมันเซ่ออะไรก็แล้วแต่มันเห็นหน่วยจิตใจของใครสมองฟงใสยังไงเห็นหมดแต่จิตตัวเจ้าหลวงเนี่ยโอ้ยครอบโลกธาตุจ้าไปหมดเลยว่างั้นนี่แหละลงกันหมดเลยทีนี้ก็เอาอีกนะพอเขาลงเรียบร้อยแล้ว
ก็พอดีท่านจะพูดธรรมเจดีย์ไปนิมนต์ท่านไปนิมนต์ไปนิมนต์ท่านจันมั่นเนี่ยมาวัดโถที่ชุมพรมาอุดรนี่แหละเรื่องราวมันที่จะมาลาเขาไม่ยอมให้มาแหมเหมือนเด็กนะว่าไงนี่ก็ทุกแสนทหารเหมือนกันเลยเขานั่งเฝ้าหมดเขามีกี่บ้านหลังการเรือนมาหมดเด็กผู้ใหญ่มาเป็นลาเขาแล้วแล้วเขาแตกบ้านมาเลยเขามาทำกระต๊อบให้อยู่ให้นั่งฉันทหารก็มีที่พักก็มีเรียบร้อยแล้วที่เวลาจะไปลาเขาแล้วที่เขาก็แตกมาทั้งบ้านเลยเขาไม่ให้ไปก็ว่าอย่างนี้เลยเฮาจะเผาเองเผาทุกเจ้าหนักมาไฟเฮาก็มีว่าอย่างนี้เขาบอกไฟเฮาก็มีเฮาจะเผาเอง เอาดีนะแล้วก็เถียงกันอยู่อันก็พูดมีเหตุมีผลให้เขาฟังหลายอย่างแล้วกันตัวเจ้าอู้นี่ก็น่าฟังนะว่าฟังแล้วให้ฉันไปใช่ว่าให้ฉันไปพอไปเขาก็จ่อยพอเตรียมของลงตั้งแต่ฉันทหารแล้วจนบ่ายไม่ตกลงกันพอตกลงแล้วพอท่านเอาบริขารอะไรก็อะไรเขาก็ขนบริขารไปลากเอาจีวรกลับมาเฮาขึ้นไปก็ว่าลากกลับเป็นมาลังที่เก่ามาสอนอีกของเก่าเนี่ยพูดพอเขาลงใจเลยให้จนไปซะกว่าไปอีกก็เจาะอยู่อีกพอไปก็ไปล่ากลับมาอีกไม่ยอมไม่ไปเหมือนเด็กร้องห่มร้องไห้นะไม่ยอมไม่ไปเอาซะจนบ่ายถึงได้ออกกันว่านะนี่แหละเวลาเขาได้ติดแล้วติดจริงๆร้องห่มร้องไห้ทั้งบ่ายเลยนี่แหละท่านเล่าให้ฟังถึงเรื่องพวกที่ท่านมีว่าท่านมาเป็นเสือเย็นแล้วพูดอะไรมาเสือเย็นเหรอลืมแล้วนะมาเป็นเสือเย็นนี่ท่านเล่าเองนะมันถึงชัดเจนอะไรท่านเล่าเองแม่นยำจากนั้นมาก็เลยไม่กลับไปจริงๆเนี่ยพอมาทางอุดรนี่ไปสกลก็ไปเสียที่สกลเลยไม่กลับไปอีกนะเสียดายนะสงสารเขาที่เขาร้องห่มร้องไห้ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยร้องห่มร้องไห้กันทั้งบ้านเวลาเขาได้ติดได้พันแล้วโอ้เอาจริงๆนะลงไปนี่กี่ครั้งกี่หนไม่นะพอลงไปเดี๋ยวเบื่อเฮิบลากกลับท่านขึ้นมาอีกอย่างนั้นเขาบ่เฮิบไปว่าท่านก็ลงบ่อนผันสั้นยาวกันอยู่แล้วเขาก็ลงใจเอาอีกเอาให้ท่านไปย่างเอาไปก็ลุ่มรอพอแล้วก็เฮิบเอาอีกอยู่อย่างนั้นก็จะได้ไปตั้งบ่ายกันมาเนี่ยเขาลงใจเนี่ยพุทธเจ้ายิ่งรู้จริงๆรู้ใจคนรู้จริงๆนี่แหละคนนี่แหละเป็นตัวตั้งตัวเองอยู่ในบ้านนั้นลงหมดทั้งบ้านเลยจะเห็นจิตใจใครเห็นหมดตั้งแต่สัตว์อยู่ในป่าแกก็ยังเห็นนี่ดูใจคนนี้เป็นยังไงเห็นหมดใจใครเศร้าหมองใจใครมืดใจใครสว่างเห็นหมดนั่นนะใจแต่งขนาดนั้นนะนี่ผู้เจ้ายี่เป็นผู้ใหญ่บ้านเขาหัวหน้าเรียกผู้เจ้ายี่เรื่องราวเป็นไงทีนี้ก็มีเท่านั้นมั้งพูดอะไรก็หมดแล้วหมดไส้หมดพุงแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยเอาว่าอะไรก็หมดแล้วนะหมดแล้วเราจะเลิกกันก็ได้แล้วเราวันนี้ก็วันอธิษฐานพรรษาทางหน้าทางตาปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติให้เคร่งครัดให้มีศาสดาทำมีไหนประจำตนตลอดเวลาไปที่ไหนให้มีศาสดาติดตัวนะอย่าไปเล่นผ่านๆใช่ไม่ได้นะให้มีธรรมมีวินัยมีสติติดตัวเท่ากับตามกระเด็จพระพุทธเจ้าตลอดเวลาศาสดาอยู่ที่หัวใจก็มีสติมีความมากเพียงนะไม่อยู่ที่ไหนนะอยู่ที่นี่นะเวลาจ้าขึ้นก็ขึ้นที่นี่เลยถามพระพุทธเจ้าที่ตรงไหนว่าไม่ถามไม่ได้เลยมันเป็นน้ำมหาวิมานนิพพานอย่างเดียวกันหมดถามตรงไหนเป็นเดียวกันหมดพระพุทธเจ้ามีกี่องค์ถามหาอะไรนั่นเวลามันจ้าขึ้นมาแล้วเป็นอย่างนั้นนะเวลามันมืดมันไม่เห็นนี่เวลาจ้าขึ้นมาแล้วน้ำมหาวิมานนิพพานกว้างแคบขนาดไหนพระพุทธเจ้ามีกี่องค์ถามหาอะไรมันเป็นเดียวกันหมดนั่นถึงขั้นที่ไม่ต้องถามนั่นพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ว่าเป็นรูปร่างแต่ละหนึ่ง
แต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์มันเป็นน้ำมหาอยู่มหานิพพานเหมือนกันหมดเลยนั่นทางจำมานะทางใจปฏิบัติเอาละพอเอาพากันกราบทางใจปฏิบัติอย่าให้มีเรื่องมีราววันนี้ตั้งแต่สร้างบ้านมาไม่เคยมีเรื่องมีราวนะดูหัวใจมันกระดิกพลิกแปลงไปทางไหนมันผิดไปที่ใจแต่อย่างนี้ปั๊บมันระงับทันทีเลยสัตว์ตกประจำมันแล้วไปใหญ่นะเอาละเอาครับวันนี้ก็เทศพอสมควรได้ชั่วโมง5นาทีนับว่าเทศนานมันเพราะนานๆใจเทศทีนึงเอานี่ไปซะเฮ้ยเอาไปซะอะไรที่ควรเอาไปก็ไปซะอะไรไม่ควรเอาไปก็ไม่ไปไปเลิกเจ็บนะวันนี้ก็เทศนี้ออกวิทยุแล้วนะคงออกทั่วประเทศวันนี้ก็ตั้งใจเทศแยกทางนู้นทางนี้หลายด้านหลายทางวันนี้มาไอ้เฮ้ยเวลาไหนมันมีแต่กินกินวันนี้ก็ยังไม่ทั่วถึงว่ามันเหนื่อยแต่ได้ถึงชั่วโมง5นาทีนะว่าได้มากนะธรรมดาไม่ได้ประมาณ40นาทีก็เต็มที่แล้ววันนี้จะชั่วโมง5นาทีถ้าว่าเทศได้นานวันระยะปีกายมาปีนี้ค่อยเบาแล้วทางกรุงเทพไม่มีใครเตือนเขาเกรงใจกันเราพูดตามธรรมเกรงใจหายธรรมเหนือโลกเราเทียนพรรษาฝ่าฉันเล่มหนึ่งเท่าดีเท่าต้นเสาต้นเสามันพิลึกเพียนไม่ใช่ธรรมดาเพียนใครก็เทียนมันจ่าเทียนมันจ่าเล่มหนึ่งเท่าต้นเสามันทำอะไรพิลึกคือไม่รู้ว่าหนูเมืองจะไปทำอะไรเทียนเล่มหนึ่งเนี่ยใส่รถก็เป็นรถไฟจะใส่ไปตั้งขึ้นนี่ก็จดแม่ขึ้นแล้วใครจะไปจุดถึงเทียนถึงสูงขนาดนี้เอากันไหนทำอะไรให้มีเหตุมีผลอย่าทำถูกอย่าถูกมากแล้วเอาใหญ่อยู่นะยิ่งแย่ตั้งด้านมาเงียบเลยไม่มีเปลี่ยนอย่างนั้นหนึ่งไม่มีหาเงียบเลยท่านเป็นเขาไม่รู้ที่แจ้งเขาทราบจะเป็นอะไรไปก็ทำสอนโลกก็ต้องสอนอย่างนั้นมันคาดเคลื่อนผิดพลาดประการใดสอนกันให้ถูกมันจะผิดไปไหนทั้งผู้เทศทั้งผู้ฟังนำไปปฏิบัติมันก็เป็นมงคลวันนี้เจ้าโมงก็5นาทีนะพุ่งกลับครับเป็นยังไงเราเทศวันนี้เดี๋ยวก็หมุนจิ๋วเลยนะวันนี้นะเทศเรื่องนะไม่ต้องถามนะนะถ้าชั่วโมงกว่านี้ไม่ต้องถามว่าชั่วโมง5นาทีหรือว่าคือว่าเจ้าโมงให้นำไปได้มากก็ไม่เคยมีเท่านี้เท่านั้นแต่ถึงชั่วโมง5นาทีนี่ก็ได้ครับอะไรขอกราบขอขมาหลวงตาแล้วก็ขอบูชาสักการะหลวงตาเจ้าค่ะเออแล้วหนูกับพ่อบ้านทองบาททองบาทพอดีแล้วครั้งหลวงเราเหลืองอารามนะทองบาทครั้งเหลืองเราหลวงอารามเออนั่นเอาทองกลับมาจะมีผู้เก็บประมาณนี้ก็มีวันนี้อยากเทศนานตั้งใจเทศวันเข้าพรรษาเท่านั้นไม่ได้เทศปีนึงไม่ได้เทศนะเทศก็เทศทั้งนอกสภาเราท้องแห้งไม่ได้ฟังวันนี้เป็นการฟังธรรมะทุกวันมันอะไรสามคนขอถวายทองคำคนละบาทเจ้าค่ะอะไรครับสามบาทครับคนละบาทครับทองคำสามบาทครับคนละบาทเจ้าค่ะสามคนเจ้าค่ะสามบาทก็เอามาเก็บไว้จะยิ่งมีมาหนึ่งบาทแล้วสามบาทเข้าคลังหลวงของเราเราพยายามหาสมบัติเข้าคลังหลวงเวลานี้หาอย่างออกหน้าออกตาจริงไม่อายใครขอเรื่อยทองคำก็ได้ตั้ง 11,500 กว่าที่เราทองคำอย่างนะใช่ 11,500 กว่าเท่าไหร่อีก11,500 กว่ากิโลไปมากตอนนั้นล้านได้10ล้านกว่า10ล้าน2แสนกว่าตอนนั้นดึงเงินดอลลาร์ออกด้วยมันไทยเพื่อช่วยโลกเอาไปแล้วเอาปล่อยมันไปปล่อยมันไปเอาจังหวะมันไปมันจะไปไหนปล่อยมันไปเอาลองไปดู
มันมาตามภาษามันเอาไปสู้ไปมันไปมึงไปไปไปมาตามภาษาน่ารักปุ๊บปั๊บพอลงมาตรงรถมาจอดปั๊บเปิดประตูปั๊บโดดขึ้นเลยนะ3ตัว4ตัวปุ๊บเลยมันเคยพอลงพอจอดรถปั๊บนี่ครับวิ่งมาเลยปุ๊บมันพอเปิดประตูปั๊บปุ๊บขึ้นเลยขึ้นตรงนั้นขึ้นนี่วิ่งเป็นผ่านเป็นผ่านเป็นผ่านเป็นเดี๋ยวลงมาลงมาเดี๋ยวขึ้นอีกโอ้มันน่ารักอยู่น่ารักนะมองดูแต่นี่อยู่พูดอะไรไม่ฟังนั่นไม่แล้วไอ้นี่ก็น่ารักนี่ละตัวขึ้นรถจริงๆเป็นคู่ขึ้นคู่นี้ขึ้นมันยังเป็นหมาน้อยอยู่นะมันยังกำลังดื้อกำลังสนถ้ามันโตกว่านี้มันสงบเองละเดี๋ยวนี้กำลังเป็นหมาน้อยอยู่กำลังดื้อกำลังสนเหมือนเด็กพอรถมาจอดปั๊บเปิดประตูปั๊บปุ๊บขึ้นเลยนะขึ้นไหลกันขึ้นถึงเต็มวิ่งพุ่งวิ่งพี่เป็นบ้านเดี๋ยวลงมาลงมามองไปกลับขึ้นอีกเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันกำลังเป็นหมาน้อยอยู่มันยังไม่ใหญ่มันเป็นหมาน้อยพอโตกว่านี้เองมันก็สงบเองมันเป็นหมาน้อยอยู่เออพอใจเอาเรียนกันได้มีเยอะแยะแสนเอาเข้ามาค่ะขออนุญาตพ่อแม่ครูอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ลูกได้บวชแล้วก็ตั้งใจอยากลูกบวชวันนี้ขอตั้งสัจจะปฏิญาณในการบวชครั้งนี้เพื่อเทิดทูนบูชาคุณพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และในชีวิตในการบวชครั้งนี้ขอเป็นทาสรับใช้พระพุทธศาสนาตลอดชีวิตของลูกบัดนี้การบวชของลูกงานทั้งหลายได้จบสิ้นลงจากหัวใจของลูกที่ลูกจะทำต่อไม่มีนอกจากงานพระพุทธศาสนาลูกจะขอเทิดทูนบูชาพระคุณของพ่อแม่ครูอาจารย์และปฏิปทาตลอดจนพระธรรมคำสอนจนถึงขั้นทำฟ้าดินถล่มของพ่อแม่ครูอาจารย์ลูกจะขอยึดเป็นหลักปฏิบัติและประกาศทำคำสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ตามเจตนาที่พ่อแม่ครูอาจารย์ได้เคยเมตตาต่อลูกมาลูกจะขอรักษาพระธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ด้วยชีวิตของลูกลูกไม่มีอะไรสงสัยในธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์ จนกระทั่งลูกได้ปฏิบัติตามด้วยการสละชีวิตของลูกลูกเอาชีวิตสละเพื่อแลกทำฟ้าดินถล่มของพ่อแม่ครูอาจารย์จนบัดนี้ทำฟ้าดินถล่มของพ่อแม่ครูอาจารย์ได้มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับหัวใจของลูกกิเลสทั้งน้อยใหญ่ภายในหัวใจของลูกเออเอาละเข้าใจแล้วกันนั้นพอพ่อแม่ครูอาจารย์เจ้าคะลูกบวชครั้งนี้ลูกจะต้องทำอะไรบ้างเจ้าคะต้องรับสิ่งด้วยมันถามบอกแล้วพูดแล้วหาสงสัยมาถามหาอะไรให้ทำอะไรอีกสันติโกพุทธเจ้าประกาศปั้งขึ้นมาแล้วองค์ไหนอยู่ไหนแม่ที่สุดพระอัญญสาราภิกขุจะเข้าไปทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าเวลานั้นธรรมะขั้นสูงกำลังหมุนอยู่ภายในพอไปถึงนั้นฝนตกก็จะเข้าขึ้นเฝ้าพระพุทธเจ้าขึ้นไม่ได้ฝนตกฝนน้ำข้างบนใจคากับข้างล่างมันตกหยดย่อยมาตั้งเป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปดับไปตั้งพิจารณาถึงเรื่องความเกิดความดับของจิตสังขารมันคิดดีคิดชั่วคิดดีพิจารณาบรรลุธรรมปึงในเวลานั้นพระพุทธเจ้าพอฝนตกหยุดกลับเลยไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้านั่นนั่นแหละสันติโกแล้วจะให้ทำอะไรอีกหนึ่งสันติโกอะไรนั่นนี่ก็เหมือนกันนี่ก็ไม่เคยถามใครตั้งแต่วันฟ้าดินถล่มแล้วจนกระทั่งวันนี้ก็ไม่ทูลถามปู่เจ้าสาธุแม่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามจะว่าอะไรจะไปถามใครมันขนาดนั้นสันติโกแจ่มแจ้งขนาดนั้นดวงใดปึ๋งเข้าถึงใจดวงใดแล้วขาดสะบั้นไปเลยสันติโกตีขาดสะบั้นไปแล้วหายสงสัยเลยนั่นเพื่อนเราศรัทธาใหญ่ฟังเทศวันนี้เข้าใจเปล่าล่ะวันนี้เทศแยกทั้งพระทั้งคารวะเทศนานสักชั่วโมง5นาทีถ้าว่าเทศนานมากวันนี้เหนื่อยจะโทษเอา
เพราะเราในชั่วโมง5นาทีเราได้รักทุกตัวละมาเรามันรักหมาเพราะงั้นท่านพึ่งจะเอาหมามาจากเมืองชนมาให้ถ้าเราจะเอากลับเอามาสักกี่ตัวให้หมดถ้าเราไม่เอาไปไม่มาก็เอาคืนแต่ละละให้ความสะดวกเห็นเราชอบหมาเล่นกับหมาเลยขนหมามาให้ดูเมืองชนหมาคงหมดแล้วล่ะโอ้ขนมาใจเราเลยเราจะไม่ได้ถามดูเมืองชนมันมีหมาตั้งตัวไม่ละดีนะเห็นเราไปแล้วเอาว่าแล้วพระเท่าไหร่เราตุ้มห้าสิบเก้ากับเดือน58แล้วครับกับเดือนพระ57เน้นหนึ่งเป็น58แน่นอน58เลยเรากำหนดให้เพียง50นี่เราไปกรุงเทพมันขโมยเข้ามาอยู่ถ้าติดใจก็ไม่ทราบจะว่ากันเลยรับไปว่าถึง58เวลาเรากำหนดให้รับเพียง50อันนี้มันเลยละตอนจะเข้าภาษาเราไปอยู่เนี่ยมันก็มาตอนนั้นแหละกับเดินวันนี้ไม่เหนื่อยชั่วโมง5นาทีไม่เห็นเหนื่อยเลยไม่เห็นเหนื่อยเลยวันนี้ชั่วโมง5นาทีโอ้ยคนจะตายจะไม่รู้อีกนะถ้าวันธรรมดาไม่ได้บอกว่านี่เราก็รู้อยู่วันนี้เป็นไรเราก็ทนแบบใส่กันแล้วจะสลบสลายพอจบไปแล้วนะโอ้ยมันกันกูมันกันกูก็มันกันกูเองไปมันกันกูไปก็เกิดภูเขาอย่างเงี้ยกับหมาก็เล่าให้ฟังแล้วเลยภูเขาเขาเข้าคนจะมือกับหมามันก็แค่แกล้งหัวเข้าอยู่กลมก็ขอเขาไปด่าเดี๋ยวเขาไปตามทางหมามันเที่ยวล่าไปถึงแล้วก็แทบก็แทบเลยแทบหมาอะไรเข้าไปแล้วแล้วก็มีเสือขึ้นด้วยนะเสือเป็นเสือหมาใช่ไหมเสือดาวกับหมาเร็วที่สุดแล้วโคกไว้ดีเขาไม่ค่อยยุ่งกับหมาแทบเลยมันโคกแล้วแทบเราจับคู่บ้านหัวทุกโปรเลยมันอยู่ข้างๆเราจับคู่บ้านขั้นเก่าลูกเสียงก็เห่าไปถึงข้าวแล้วยังเห่ากลับไปใช่มึงเห็นไหมมึงนึกว่ากูเป็นข้าวไม้มึงรู้ไหมยึดของกูพูดดอกหมามึงรู้ไหมว่ายึดของกูลูกเสียงก็ไปถึงข้าวเราเองยังเห่ากลับไปไม่มึงเห็นไหมที่เขากระตากเรียกตัวเราไม่ได้ใส่ข้อหมาไปเสียกันเอาไปเลยก็คิดดูที่ว่าไอ้ข้าสมรักเนี่ยไล่หมามันมาหาเรามันมาหาอะไรบอกแกก็แกขันเจ้าใช่ไหมไม่รู้มึงทางกูโกงเนี่ยพอมันวิ่งออกไปก็สองถ้าพังเอาร้านแบบนี้ถ้าแกก็วิ่งมายืนจะกล้าหมาก็ยิ่งกับตบไม่กลัวตายอะถ้าแกก็ยืนไหนเราก็ต้องมาวิ่งผ่านไปแล้วไหนเราก็ยังไม่พูดหรือหมาก็ยิ่งเหรอเพราะว่าคงไม่ยืนได้ละเราก็ไม่พูดเฉยเฮ้ยอย่างอื่นยังไงไม่รู้จะมีถ้าตายหมาก็เรื่องของหมาสำคัญมากขู่เราก็เฉยตอนเช้ามาอีกนะตอนเช้าดูหน้าทำท่าจะนั่งจะมีอะไรยิ้มตกดิขับก็ไขไม่ได้ผู้น้อยดูผู้ใหญ่พอเราใหญ่กว่าพอว่าบาดแผลก็ว่าไปมีบาดคนละหมู่บ้านลงมาจากภูเขาลงมาอยู่บ้านเขาก็ภูเพราะว่าบาดว่าไงข้าราชการไม่ทราบเป็นอะไรว่าไงนะอย่างอื่นอะไรหาชื่อเจ้าติไม่ได้แต่ก็หมาไม่ทราบเป็นอะไรเราก็เฉยจ้ะประจำทุกวันเฉยเลย
รู้ว่านิสัยเราชอบกว่าแล้วอื่นก็หาที่จะบีบไม่ได้แต่กับหมาไม่ทราบไปเอาใหญ่กับเราก็เฉยมันทราบไม่ทราบอยู่โอเคมันเสื่อจากตายไล่หมาไปรักมันไม่ยอมรักเราไม่ต่อเฉยเราที่เป็นเรากองไม่สบายไม่ชอบไม่ชอบไปอะไรมันเป็นบางการกับกองกระสุนกลัวบวชกรรมก็อยู่กับไฟอะไรกระสุนตอนนั้นมันในยุคยาไปอะไรอ่ะถ้าธรรมดาถ้าอะไรก็ได้ก็จะสั่งยาพาราเซตามอลปวดได้ปวดหายอ่ะปวดหายไอ้เรื่องไปอะไรตัวนั่งกลับมาก็บ่ายสี่โมงบ้างคือมองเห็นยาเสนอว่าโอ้ยยามันหายแล้วฉันไล่กันไปเลยมันไปถึงไหนไม่รู้อย่างยากับโรคไปถึงไหนยาไล่กันไปถึงยังไม่เห็นกลับมาตรงนั้นไปไปอะไรไปอยู่นั่นยาไอ้ละพูดถึงเรื่องเด็กยังไงอ่ะไม่มียาสิยาแม่เล็กเดียวยังไงเวลาไปก็สร้างไปเลยซึ่งอยู่ในพ่อแม่ของกายเอายาให้พระเอายาไม่ใส่ก็บอกไม่ใส่กลับคุณไปกลับมาคือเอามาให้ได้ไหมเป็นยังไงมันโรคไงมันถึงไม่กลัวยาเอายาที่เมืองสวรรค์สู้ไม่ได้ใช่ว่าเอามาใส่แล้วก็ใส่เขาความเคารพพอสารเสร็จแล้วตัวก็สร้างป่านี้ไม่เคยถามกันเลยเรื่องยาเป็นอะไรท่านก็ไม่ถามเราก็ไม่ถามเสียก็ก่อนไข้ไปยาสูงๆนะโอ้ข้าว่าอยู่ที่เดียวยังไม่เคยเป็นอะไรแต่ยาว่าอยู่ที่เดียวที่ออกนี่ไปเป็นอีกออกนี่ไปเป็นอีกอยู่เลยคือข้าไปยาข้าอยู่ที่เดียวก็ไม่เป็นเป็นปีเดียวแล้วก็หายไม่เป็นอย่างนี้ไม่ได้มันคงว่ายุงจ่าฝูงกันยังยุงไข่ไปเหลือไข่ยุงออกก็ยืดไปเนี่ยไข่อีกออกหายไปก็ว่าสามจะอยู่ที่เดียวได้ไงไปหายก็ไปแล้วเราจะไปยับไข่ไปเหลือข้างไปเหลือหรือเปล่าแต่ว่าไม่เคยเสกนะไม่เคยไข่ใบเหลือมันจะเปลือกใหญ่แล้วก็ซักไปเลยพอหายแล้วไปเป็นอีกเอาอีกอยู่ไงไม่หายโอ้ไม่เสร็จเหนื่อยแล้วพวกพูดกันได้แล้วไปเลยแต่ว่าก็กลับได้แล้วนะพอทุกข์ปวดแล้วสองคู่เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วขอขาดอ่านหนังสือหนังสืองานศพอาจารย์ชิดแล้วคึกคักมากหนังสืองานศพของอาจารย์ชิดแล้วคึกคักมากศพของอาจารย์อินชิดค่ะอาจารย์ชิดอ่านแล้วคึกคักมากงานศพหนังสืองานศพหนังสือที่ระลึกงานศพใครจะก็แต่งก็รวบรวมเป็นเขียนนะท่านธีรนาถมหาธีรนาถเขียนเจ้าค่ะท่านตามก็ไม่ติดใจเลย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 ท่านผ่านเฉียดตายตั้งหลายครั้งก่อนที่จะมาทราบเออแล้วก็ฟังพระบาลีบาลีก็พามาหลายวันวัดเต็มเลยทั้งวัดไปวัดไหนบ้างมาหลายวัดไปแล้วท่านไปไหนอะไรมรณภาพแล้วไปไหนอะไหนท่านชิดแล้วคณะภาพไปไหนเป็นบ้าเลยเอาละนะเลิกกันละที
ไม่มีอะไรเลยเลิกกันละนานแล้วเหนื่อยมาตั้งแต่หกโมงนี่สองชั่วโมงกว่านั่งนานเอาละจะให้เสียพรเลยเอาเอาวางถ้าได้ให้พรด้วยไปอิทิตังปฏิตังตุหังทิปเมวัสมิจโตสัพเพกุเรตุสังกปาจันโทปนะระโสยถาวริโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัชฌันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีนิสนิจังพุทธาพระเจ้ายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏานติอายุวโนสุขังภาลาไปแล้วเอาเลิกกันดิเลิกกันก็โทรเลยไปแล้วดิเรียกว่าครูที่คนจะมาอาจารย์จะน้อยละทีนะเพราะภาษาเขาภาษาแล้ววันนี้แต่ร้อยเขาภาษาแล้วคนจะลดลงลดลงภาวะนี้ภาวนาตลอดนะภาวะปรับบรรทัดเราไม่ได้ลดระยะนะเสมอตลอดนะเพราะงั้นไปเห็นภาวะไหนที่มาแฝงกันเข้าก็สนิทใจสนุกใจโอ้ทำไมเป็นนี่ถึงจะมากขนาดไหนโค้งเส้นโค้งวาระนี่เราครอบอยู่ตลอดเวลาประมาทได้เลยการปฏิบัติของพระจึงเสมออยู่ตลอดเวลานั่นเองจะผ้าบ้าผ้าด้อยก็ตามความผ้าความเพียรกับเสมอเนี่ยที่ใครเข้าไปก็ได้แล้วห้ามเองติดไว้ทุกเรื่องห้ามเข้าห้ามเข้าห้ามเข้าใครไม่ให้เข้าหากว่าจะเป็นที่จะเข้าจริงก็ให้พระนำไปเข้าไปดูถ้าธรรมดาเข้าไปได้ทั้งหญิงทั้งชายห้ามเลยนั่นเข้มงวดกวดขันตลอดเวลาวัดเราเสมอต้นเสมอปลายจะมีบ้าผีด้อยเลยเราเป็นคนดูแลตลอดอ่อนไม่ได้ใส่ปั้วเลยเดี๋ยวไม่ดีไล่หนีเนี่ยมันธรรมดาไม่ไรเวลามันเด็ดมันเด็ดอย่างนั้นนะเนี่ยก็ไม่มีองค์ไหนก็ไม่มีเลยเนี่ยเอาเลิกดีไปละเอาเลิกกันเราก็จะไปละไปก็เหนื่อยแล้ว